สวัสดีแฟนๆมากันยังฮะเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนพี่หมีปิดมอนิเตอร์นี่เลยก็ได้ฮะสองตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมตัวนี้อยู่โอเคครับวีดไว้นิดนึงนะฮะคือแล้วนะครับในระหว่างนี้ฮะกราบเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะฮะรบกวนช่วยแชร์ไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะฮะของประชาไทยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะวันนี้เนื่องในวันที่เดี๋ยวผมเจอตัวผมแล้วโอเคฮะโอเคครับก็เนื่องในมาแล้วนะฮะกราบสวัสดีโหคนเข้ามาเพียบเลยฮะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นทีมงานที่นั่งอยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลย อ๋อครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ประชาไทยไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่20มิถุนายนนะครับตรงกับวันผู้ลี้ภัยโลกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแปลว่าผู้ลี้ภัยโลกนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Refugee Day นะฮะพูดถูกเปล่าวะถูกเนาะโอเคนะฮะก็เราก็เลยรวบรวมกันนะครับกับบรรดาเพื่อนฝูงนะครับที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะมีการเล่นดนตรีแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยเรานะฮะบ้านเมืองเราตอนนี้ก็คงกำลังแสนดีนักหนานะฮะเพิ่งพ้นการเลือกตั้งไปก็ได้รัฐบาลชุดเดิมนะฮะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไปจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องผู้ลี้ภัยนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวไปนะฮะแต่ว่าลองเหลือบมองตรงฝาผนังบ้านท่านนะฮะถ้ารูปอากงอาม่าท่านนะฮะอันนั้นคือตัวอย่างของผู้ลี้ภัยนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้พี่ปิดทำไมในหน้าผมมืดในระหว่างนี้ฮะนักดนตรีเดี๋ยวเราจะเล่นดนตรีรอผู้คนกันก่อนนะฮะในระหว่างที่กำลังรอนักดนตรีเข้าห้องน้ำกันอยู่นะฮะโอ้คนเข้ามากันเพียบเลยนะฮะกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับฝากแชร์นะครับไลฟ์อันนี้ไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องสถานการณ์ผู้ลี้ภัยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะหลังจากมีการเดี๋ยวจะเล่นดนตรีรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับท่านอาจารย์อนุสรบุญโนนะครับแล้วก็จะคุยกับทางตัวแทนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับในประเทศไทยซึ่งตอนนี้คิดว่าหลายๆคนคงเป็นห่วงนะครับแล้วก็คงรับทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะนักดนตรียังไงฮะเติมโซดากันเรียบร้อยแล้ว อ๋อเดี๋ยวดูภาพลักษณ์ไม่ดีดูภาพลักษณ์ไม่ดีดูทานอย่างนี้ดูภาพลักษณ์ไม่ดีใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญนั่งกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอโดยทั่วไปฮะทางเพจประชาไทยต้องรอสักเท่าไหร่ 1,000 คนก่อนแล้วค่อยเริ่ม ไม่งั้นถ้ารอพันคนก่อนอาจจะเป็นพรุ่งนี้ได้เริ่มนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญนักดนตรีนะครับเข้ามานั่งประชุมชุมนุมกันนะทีนี้นะครับใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรายงานตัวกันหน่อยนึงนะฮะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะฮะดูเราอยู่ก็ทราบดีนะครับยังไงฝากแชร์ด้วยนะครับเข้ามานะสวัสดีคุณ Miracle Taxi นะครับคุณยุภาพลนะครับชันจำนานจำชำนาญเวทนะครับสวัสดีคุณยุภาพลด้วยก็ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังดนตรีข้าวเวลาไปก่อนระหว่างรอคนนะฮะรอให้มีผู้ชมครบสัก 1,000 คนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใครสนใจอยากฝากคำถามอยากแลกเปลี่ยนประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในไทยหรือว่าสถานการณ์ต่างประเทศก็ได้นะฮะเขียนคำถามเขียนข้อความส่งเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศแล้วก็เป็นประเด็นในการสนทนากับแขกรับเชิญของเรา2คนวันนี้นะฮะวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆฮะไม่ค่อยได้เตรียมอะไรกันมาเลยเท่าไหร่นะฮะดูความพร้อมของทีมงานก็พร้อมอยู่นะฮะหมายถึงว่าน้ำแข็งแล้วก็แก้วเกิ้ลอะไรนี่พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนั่งคุยอยู่ได้ยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งก็อย่าแปลกใจนะฮะนะครับเป็นไงฮะพร้อมยังฮะพร้อมยังฮะนะครับพร้อมมากครับพร้อมมากเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณเอกธีรศักดิ์มาแล้วนะฮะคุณเอกนี่ยังไงฮะวันนี้ว่างงานนะฮะเดี๋ยวพบกับวงสามัญชนโชว์สัก40บทเพลงก่อนครับผมไม่ถึงเดี๋ยวเล่นระหว่างรอไลฟ์ก่อนแล้วกันรอคนมานะฮะก็เดี๋ยวกล้องจะหันไปทางนี้เลยนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับวงสามัญชนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดินตัดหน้ากล้องก่อนเราจะเล่นเพลงเลยบ้างพี่2เพลงแรกเล่นเลยครับเล่นเลยครับ
เนื่องในโอกาสวันภูริภัยโลกนะครับก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังเดินทางนะครับเพื่อไปหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในการใช้ชีวิตนะครับอีกหลายคนที่บางทีไปถึงแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นยังไงอีกหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นหรือตายนะครับก็คือจะบอกว่ายังไงดีคือผมคิดว่าความคิดความเชื่อความศรัทธาอะไรบางอย่างจนมันมากเกินไปครับก็ทำให้คนที่คิดต่างถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินถูกกีดกันถูกตามฆ่าตามเก็บล่าแม่มดอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความเชื่อเรื่องความศรัทธาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนต้องหลบลี้หนีหายไปนะครับก็อยากจะบอกว่าก็ขอเป็นกำลังใจอีกเช่นเคยนะครับกับผู้ที่ยังจะต้องมีชะตากรรมแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงได้พูดคุยกันต่อไปเนาะเพลงแรกเพลงนี้เพิ่งเขียนใหม่ไม่นานนะครับชื่อว่า I can't go back ก็ถ้าภาษาไทยก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับไงก็ลองฟังดูนะครับก่อนต
ดตาดูสิใหม่ว่าโลกใบนี้ในความเป็นจริงมันเป็นยังไงทุกศาสนาเพิ่มสอนให้คนนั้นรักกันแต่ในความเชื่อความศรัทธามันทำให้เรานั้นฆ่ากันประวัติศาสตร์ของใครซึ่งตัวฉันนั้นเขาเกิดไม่ทันเป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นฉันถูกลงทันมันไม่สนในความเป็นคนมีเลือดมีเนื้ออยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ที่ผู้รู้อย่างเดียวต้องฆ่ามันในความเป็นจริงคุณรู้ว่าโลกใบนี้ไม่โหดร้ายเล่นในความเป็นจริงยังมีบางคนแม่งอยู่สบายในความเป็นจริงระหว่างที่คุณนั่งดูความตายนั่นคือความเป็นจริงคุณคือส่วนหนึ่งของการทำลายในความเป็นจริงโลกสันติภาพคือความฝันในความเป็นจริงพวกมึงแย่งชิงกันอยู่ทุกวันในเมื่อความเป็นจริงคนเรายังมองในความเป็นอื่นก็เพราะในความเป็นจริงมึงไม่อยากตื่นจากความฝันเว้ยมึงไม่อยากตื่นจากความฝันมึงแค่อยากอยู่ในความฝันทางเดินยังดูเลือนลางแผ่นดินรกร้างในคืนที่ผู้คนต่างหลับไหลบนรอยเท้าที่เราย่ำไปจะมีที่ใดให้เรานั้นยังมีหวังหวังสักวันฉันยังอยู่สายลมกลับพัดพาฉันไกลออกไปสุดที่ใจของคนจะคนเธอเม็ดฝนเปลี่ยนเป็นสายน้ำน้ำแผ่นดินไหลให้ไปเป็นแผ่นไฟสงครามไม่เคยดับลงไม่เคยหยุดพัดน้ำตายังคงปลิวปลายแต่กลับไปไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่เจอต้องเล่นอีกสักหนึ่งบทเพลงเนาะเพื่อส่งเข้าวงเพลงต่อไปน่าจะเป็นเพลงสหายครับเพลงนี้จะให้อามกับมีนเป็นคนเล่นแล้วกันเดี๋ยวเราจะร้องไปช่วยกันนะครับก็แด่สหายนะครับที่ยังยืนหยัดต่อสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์อุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จะเทิดทูนอุดมการณ์นิรันดร์ไปนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์อุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จัดเธอทุนอุดมการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้คงแต่ชื่อระบือกล้องเกิดฟ้าไกลสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืน
ยัดยืนก็ช่วงนี้ก็อะไรหมดความหมายแล้วก็ต้องไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่โอเคครับช่วงแรกเอาไว้แค่นี้ก่อนใช่หมดตั้งนายกเสร็จพวกคุณก็หมดความหมายแล้วใช่ดิไม่ได้เดี๋ยวเชิญก่อนถึงว่าไมค์มันเอียงเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกรอบนึงครับผมขอเช็คตัวมือให้กับประธานด้วยจับน้ำจับนะครับเรียนเชิญนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บเลยนะฮะเก็บเลยเก็บไว้ไหนเดี๋ยวทางนู้นไปเออนะฮะเดี๋ยวผมนั่งนี่ก่อนขาตัวนี้บังปะเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็ชุกระบุกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเอาไม้นะครับเดี๋ยวผมนั่งนี่ก่อนโอเคครับนอกจากทำงานพิธีกรแล้วผมก็ต้องทำอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ไกลก็โอเคครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะ26คนนะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะขณะนี้นะครับทวนให้ฟังกันอีกทีนึงเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับใครเพิ่งเข้ามาในเพจประชาไทยนะครับสำหรับวันนี้เป็นประชาไทยไลฟ์นะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวันผู้ลี้ภัยโลกนะครับWorld Refugee Day นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะพูดคุยอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความผู้ลี้ภัยนะก็เรียนเชิญได้ครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาพูดเปล่าๆเปื่อยๆแต่เพียงผู้เดียวนะฮะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญที่พอจะมาแลกเปลี่ยนสถานการณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะไหนๆวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกแล้วเราคุยเรื่องโลกกันนะครับสองท่านนะครับจริงๆในโปสเตอร์ใส่ไปหนึ่งท่านแต่ว่าอีกหนึ่งท่านก็ด้วยความที่คิดว่าน่าจะให้ความรู้น่าจะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในไทยได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับเราเลยเชิญอีกหนึ่งท่านมานะเดี๋ยวขอเชิญตรงมือต้อนรับนะครับทั้งอาจารย์อนุสรณ์ อุโนนะครับแล้วก็ทนายเมย์นะครับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์นั่งนี่เลยครับเดี๋ยวทางพี่เมย์นั่งทางนู้นนะครับ
มันจะวูบๆนิดนึงฮะอาจารย์มันเป็นเก้าอี้นายกเก่าฮะอาจารย์มันก็ต่ำๆอย่างนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเชิญขอไมค์ขอไมค์ให้เอาไมค์มาให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับคนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะนักดนตรีก็ต้องมาเป็นคนเดินไมค์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยอาจารย์เดี๋ยวพูดคุยกันได้เลยนะฮะเราก็จะพูดคุยกันแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าแบบเหมือน3คนนั่งคุยกันนะอาจารย์ในวงเล่าตอนเย็นนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวตั้งเฟรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ21ท่าน22ท่านนะครับเข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายนะฮะฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกับทาง2ท่านนิดนึงนะฮะอย่างของอาจารย์อนุสรณ์ก็ผมเห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะครับมีการไปยื่นหนังสือใช่ไหมฮะอาจารย์รายละเอียดของการเคลื่อนไหววันนั้นเป็นยังไงบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังครับน่าจะเป็นที่ตัวนะขอบคุณครับที่เชิญชวนผมมาวันนี้ก็คือเปิดแผ่นทำว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะมีคนสัมผัสแล้วคนติดตามมากกว่าผมแต่ว่าการเชิญตัวนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะให้ผมพูดอะไรบางอย่างจากแง่มุมของผมครับใช่ครับก็นั่นคิดแต่ในการวันนั้นที่เราไปยื่นหนังสือก็คือสถานการณ์มันก็คือว่าเราพบว่าตั้งแต่ปี59ที่ผ่านมาในสถานการณ์ของการมีสงครามแล้วก็ทำร้ายคนที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมันจะมีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากนะฮะกรณีของนะฮะการคล้ายๆกับว่าที่มันเกิดขึ้นในประเทศลาวจริงคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมืองและจำเป็นจะต้องอัปเปหิตัวเองออกไปนะฮะออกอยู่นอกประเทศเนื่องจากว่านะฮะถ้าเกิดอยู่ในประเทศนี้ก็ไม่มีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยแต่ครั้นพอไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยปรากฏว่านะฮะก็ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่อย่างใดต้องระหกระเหินเลื่อนล่อนนะฮะแล้วก็ถูกนะครับติดตามนะฮะแล้วก็หลายกรณีเราก็พบว่าใช่ไหมครับมีการอุ้มไปต่อหน้าแล้วก็หายสาบสูญไปเลยไร้ร่องรอยหรือบางกรณีก็เกิดขึ้นก็คือว่าใช่ไหมครับพบกลายเป็นศพลอยน้ำนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถจะตามมือใครดมได้นะครับหรือว่านะบางกรณีนะครับก็หรือว่าสั่งถูกจับกุมแล้วก็ส่งตัวกลับไปแต่ปรากฏว่าหายไปอยู่ไหนระหว่างทางก็ไม่รู้หรือบางกรณีนะเกิดขึ้นนะฮะก็คือนะได้รับการข่มขู่จนกระทั่งต้นนะเราถูกเละเหะเร่ร่อนก็เคลื่อนย้ายไปมาเรื่อยๆเหล่านี้ครับเป็นสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่นะฮะสังคมไทยนะฮะมันยังไม่มีที่ทางให้กับความคนที่เห็นต่างที่มากพอนะครับรวมไปถึงว่าในของระบบกฎหมายของเราก็ดีนะฮะหรือว่าตัวกฎหมายก็ดีเนื้อหาของมันก็ดีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีที่ทางให้กับคนที่เห็นต่างทางการเมืองที่มากพอฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยนะครับไปเรียกร้องตรงส่วนนี้นะครับเพื่อให้นะสถานการณ์ที่จะทำให้คนจะต้องออกไปเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนอกเหนือไปจากกลุ่มของคนที่ตอนนี้เนี่ยก็เราผมก็เห็นได้ว่าอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะฮะกับในสถานการณ์ในปัจจุบันจริงเราก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับกรณีของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือนักกิจกรรมทางสังคมใช่ไหมหรือแม้กระทั่งนักศึกษาใช่ไหมครับก็ถูกทำร้ายนะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นแบบแผนนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะหนักข้อมากขึ้นก็คือว่าคล้ายๆกับคนที่ลงมือเนี่ยไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแต่อย่างใดทำประหนึ่งว่านะบ้านเมืองนี้มันไม่มีกลิ่นมีแปรนี่นะฮะก็แปลว่าประเทศนี้ฮะมันนะครับมันซ้ำสองนะฮะก็คือแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นพลเมืองแบบปกติเนี่ยฮะก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์แต่อย่างใดนะฮะก็จะถูกไล่ออกไปหรือกรณีของคนที่กับนะฮะถูกข่มขู่อะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอันนี้ไม่นับรวมไปถึงกรณีของการใช้อาจจะเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายนะครับในการที่จะเล่นงานนะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีสำหรับคนที่เห็นต่างก็อีลุงตุงนางกันไปหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันโยงกันตลอดที่สุดแล้วประเด็นมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าสังคมแล้วก็กฎหมายของประเทศนี้มันจะไม่มีที่ทางให้กับความเห็นต่างโดยเฉพาะที่ในทางการเมืองที่มากพอมันก็เลยทำให้เกิดการข่มขู่คุกคามไล่ล่าแล้วก็นำไปถึงการก่อให้เกิดเอเลฟูจีหรือว่าผู้ลี้ภัยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งตอนนี้ก็เราก็เห็นได้ร่อนกันเต็มไปหมดในระหว่างนี้เดี๋ยวเขากำลังแก้ช่างเสียงกันอยู่เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรผมสะดุ้งเพือกเลย ผมรู้สึกว่าอาจารย์เพิ่งรู้เหรอครับ ผมแซวเล่น ต้องพอพูดเรื่องไม่มีขื่อไม่มีแปรทั้งศูนย์อ่ะเปิดไมค์เรียบร้อยแล้วพี่ครับครับทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะเดี๋ยวต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขหน่อยเดี๋ยวผมหันมาทางนี้หน่อยเพื่อมองไม่เห็นทางคุณเม
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เรื่องการลี้ภัยเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะทางพี่เมย์ครับก็ฮัลโหลค่ะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยไทยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ลี้ภัยไทยในระลอกเนี่ยเกิดขึ้นถ้าเราดูก็คือว่าหลังรัฐประหารขอกลับไปย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันแรกๆของหลักการรัฐประหารด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยมีการประกาศเรียกรายงานตัวตั้งแต่วันที่22-23นะคะแล้วก็ประกาศเรื่อยๆทุก4ทุ่มเนี่ยมาแล้วจะมีรายชื่อบุคคลที่ถูกเรียกไปรายงานตัวนะคะแล้วก็เวลาหวยออกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่25 พฤษภาคม 57เนี่ยก็มีประกาศให้บุคคลขึ้นศาลทหารนะคะซึ่งพฤติการต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงว่ามีนโยบายในการซึ่ง1ในคดีที่ขึ้นศาลทหารเนี่ยก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือว่ามาตรา112นะคะซึ่งแล้วก็รวมถึงความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยทำให้ประชาชนบางกลุ่มเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงแน่นอนในชีวิตแล้วว่าเขาจะถูกจับกุมดำเนินคดีไหมเขาถูกเรียกรายงานตัวด้วยสาเหตุใดแล้วถ้าเขามารายงานตัวแล้วเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีในคดีอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มารายงานตัวจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าขึ้นถ้าเกิดว่าต้องถูกขึ้นศาลทหารเนี่ยเขาจะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมหรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยทำให้บุคคลบางส่วนเนี่ยที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่ามีชื่อถูกเรียกรายงานตัว หรือว่าบางคนเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกนะคะเกี่ยวข้องกับความผิดมาตรา112คือถ้าเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่หลัง49ช่วง52 53 54 55เนี่ยมันมีการใช้มาตรา112ในการที่จะดำเนินคดีกับคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทหารยึดอำนาจคสช.ยึดอำนาจและประกาศว่าจะดำเนินคดี112รวมถึงให้ประกาศให้คนบางส่วนเนี่ยรวมทั้งรายงานตัว112ห้ามชุมนุมเนี่ยขึ้นศาลทหารเนี่ยมันทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีความแน่นอนแม้กระทั่งในทางกฎหมายนะคะเพราะว่าโอเคความเสี่ยงเขาอาจจะต้องสู้กันในทางกฎหมายเป็นบรรทัดฐานท้ายสุดแต่พอบรรทัดฐานท้ายสุดคือในเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยมันถูกทำลายออกไปเนี่ยมันก็ทำให้คนบางส่วนเนี่ยออกไปซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยเนี่ยศูนย์ทนายความเองเนี่ยคือเราให้ความช่วยเหลือในประเทศเป็นหลักกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบหลังถัดผ่านแต่ว่าเราก็พยายามเก็บสถิติมาซึ่งสถิติล่าสุดที่เราเก็บได้นะคะยังไม่ได้อัปเดตเป็นสถิติเมื่อปีก่อนเนี่ยเราพบว่ามีผู้ลี้ภัยอย่างน้อย86คนที่หนีออกนอกประเทศเนื่องจากด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารนะคะครับซึ่งอาจจะมีตั้งแต่คนที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกเรียกรายงานตัวคนที่เคยมีหมายจับหรือหมายเรียกเกี่ยวกับคดี112นะคะหรือว่าคนที่มีคดีความมาก่อนซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีของนปช.เพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องกันมาแล้วก็อยู่ในกลุ่มทาร์เก็ตที่ถูกจัดการนะคะรวมถึงบางคนที่ถูกควบคุมตัวไปรายงานตัวแล้วด้วยซ้ำหรือว่าไม่ได้ไปรายงานตัวแต่ถูกควบคุมตัว7 วันพอหลังจากออกจากค่ายทหารมาเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัยแหละเขาก็เลือกที่จะเดินทางออกนอกประเทศซึ่งก็กระจายกันอยู่มีทั้งในประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงบางคนที่มีความสามารถมีสถานะทางสังคมหน่อยก็จะไปไกลหน่อยไปต่างประเทศได้ไปยุโรปได้ไปอเมริกาได้ค่ะครับค่ะส่วนถ้าใครไม่ค่อยมีศักยภาพหน่อยก็อยู่ย่านนี้แหละใช่ไหมฮะก็อาจจะทั้งด้วยเรื่องศักยภาพสถานะทางสังคมหรือว่าบางคนก็เป็นทางเลือกของเขาที่เขาอยากจะอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อจะอยู่ใกล้พี่น้องเพื่อจะสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นทางเลือกครับก็ครับเดี๋ยวระบบเสียงแก้เรียบร้อยแล้วผมก็กังวลพะวงอยู่นะฮะอ๋อครับยังไงฮะคุยไปเลยค่ะอ๋อคุยได้เฮ้ยไม่ได้หรอฮะผมคุย
คุณมาทำอย่างนี้แล้วคุณบอกให้ผมคุยกันไปเลยกูคุยไม่ได้หรอกครับโอเคฮะขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ก็ขุขานิดนึงนะครับคืออันนี้คือคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของในไทยนะอาจารย์อย่างอาจารย์เนี่ยคือผมอย่างตอนเนี้ยผมเท่าที่รู้มาประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่พูดถึงเฉพาะในไทยอย่างเดียวนะอาจารย์นะคือทั่วโลกตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาแบบระดับต้นๆเลย UN อะไรก็มาคุยกันแล้วก็อย่างมันเกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในหลายๆประเทศนี้นะฮะอาจารย์คนก็ออกจากประเทศตัวเองลี้ภัยกันเยอะขึ้นนะฮะอาจารย์อย่างเนี่ยถ้าวิเคราะห์ในแบบกระแสของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทางอาจารย์มีทัศนคติยังไงคือคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมปัจจุบันที่ผู้ลี้ภัยมันเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นนะอาจารย์ครับคือเดิมทีเราก็เคยคิดว่าหลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันก่อให้เกิดการลี้ภัยระลอกใหญ่ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นประเทศมันก็สู่เหมือนกับสภาวะสงบสุขใช่ไหมครับเรามีในองค์กรระหว่างประเทศมีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกันใหม่เนี่ยไอการที่เป็นเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดการลี้ภัยนะฮะระลอกใหญ่ๆน่าจะหมดไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะกลับปรากฏว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถึงแม้เราจะไม่มีสงครามใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างสงครามระหว่างประเทศแต่ที่มันเกิดขึ้นก็คือไอสงครามภายในประเทศซึ่งมันภายใต้เงื่อนไขซึ่งมันยากที่จะควบคุมหรือว่าทำให้ยุติได้ยากมากนะง่ายได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางชาติพันธุ์ทางศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าการมีนะฮะผลประโยชน์หรือว่าจุดยืนทางการเมืองที่ต่างกันนะครับกรณีที่มันเห็นอย่างที่เราเห็นล่าสุดใช่ไหมฮะไอกรณีที่ทำให้การลี้ภัยมันกลายเป็นปัญหาชะกันขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็กระเทือนไปหลายๆประเทศทั่วโลกก็คือกรณีของซีเรียใช่ไหมซึ่งก็จะมีเหตุการณ์มีเงื่อนไขหลายๆข้อเข้ามาประจวบเข้าด้วยกันและขณะเดียวกันผมคิดว่านอกเหนือไปจากไอในส่วนของปัจจัยผลักนะฮะซึ่งมันก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะคุมแล้วก็ทำให้จบได้โดยง่ายเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะหาตัวแทนไปเหมือนกับระหว่างรัฐกับรัฐนะครับที่คุณจะจับมาคุยกันได้แต่เรานี่คือใช้กำลังห้ำหั่นกันอยู่ไปตลอดเวลานะส่วนคนก็คือได้รับผลกระทบไปกับข้อที่สองก็คือว่ามันมีเงื่อนไขอีกตัวที่มันทำให้ไอ้คล้ายกับว่าที่รองรับไอ้การลี้ภัยเนี่ยมันอยู่ยากมากขึ้นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอย่างสมัยก่อนใช่ไหมครับคุณก็สามารถจะแบบเสือผืนหมอนใบมาเนื่องจากว่านะฮะรั้วนะฮะหรือว่าประตูระหว่างรัฐเนี่ยมันก็มีกรอนแน่นหนานะครับก็สามารถทะลักกันเข้ามาได้นะเสือผืนหมอนใบมาตั้งตัวก็ไปแต่รัฐในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแน่นหนามากขึ้นนะมันมีประตูลงกรอนมากขึ้นอันที่หนึ่งกรอนที่สองก็คือว่ามันมีเงื่อนไขที่การหนึ่งที่มันสร้างความหวาดกลัวหรือว่าคล้ายๆกับวิตกจริตก่อเจ้าของบ้านสำหรับผู้มาเยือนนั่นคือไอ้กรณีของจำพวกอาจจะเรียกว่าการก่อการร้ายข้ามชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้นะในส่วนตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้นอกเหนือจากมีเงื่อนไขที่จะผลักให้คนออกไปเยอะขึ้นแล้วก็จัดการยากเนี่ยไอประตูที่ไอร้านหลังที่จะรับเนี่ยประตูมันก็แน่นหนาขึ้นและขณะเดียวกันมันก็มีอะไรที่มาคอยสร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าของบ้านที่จะรับคนเข้ามานะมันก็ไม่ได้มองในแง่ของว่าคล้ายๆกับเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วหรือว่าคนที่จะแบบมาช่วยกันทำให้นะฮะไอ้คล้ายๆกับประเทศนี้มันจะเริ่มรุ่งเรืองแต่กลายเป็นภัยคุกคามอีกประเภทหนึ่งอ่ะนะคือตัวผู้ลี้ภัยมันกลายเป็นภัยคุกคามประเภทหนึ่งไปนะมันไม่ได้กลายเป็นคล้ายๆกับว่าคนที่แบบหน้าที่เราจะต้องช่วยเหลือสงเคราะห์และสังคมของมนุษยธรรมแต่อย่างใดเนี่ยมันกลายเป็นไอ้ลัทธิอย่างนี้ไปซึ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในยุโรปใช่ไหมหลายกรณีเกิดขึ้นใช่ไหมก็แต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะไปยึดโยงกับปัญหาภายในประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นมาของกลุ่มขวาจัดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกลุ่มขวาจัดอย่างที่เราเห็นในยุโรปใช่ไหมมันเทิร์นไรต์กันเต็มไปหมดเนี่ยก็ประเด็นของผู้ลี้ภัยตรงนี้ก็จะกลายเป็นอีกข้อหนึ่งที่พวกนี้ลุกขึ้นมาหยิบนะแล้วก็คล้ายๆกับว่าไปกดดันนะครับพรรคการเมืองหรือไปกดดันรัฐบาลนะฮะในการที่จะนะฮะแทนที่จะขอให้ตัวเองได้เป็นภาคีสมาชิกนะครับของที่ลงในนามอะไรก็ว่าไปแล้วเนี่ยแต่คันจะทำการจริงๆเนี่ยก็จะแรงกดดันอย่างในประเทศอีกเพราะกระแสขวาจัดมันเกิดขึ้นมาอีกนิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันจึงนะฮะน่าจะวิตกกังวลมากขึ้นนะครับคือจะแก้ก็ยากไอ้ประเทศที่จะรับก็ยากอีกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสถานะของผู้ที่ลี้ภัยในตอนนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับผู้ที่ขอลี้ภัยเป็น asylum seekers เป็นส่วนใหญ่ในระเบียนก็มีจำนวนจำกัดใช่ไหมและขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าคล้ายๆกังวลอีกข้อก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไปกระจุกอยู่ในประเทศที่ก็ไม่ได้แบบนะฮะร่ำรวยอะไรแต่อย่างใดส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้กำลังพัฒนาอยู่กับเพื่อนบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดผมคิดว่ามันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยนะฮะมันจึงอยู่ในขั้นของวิกฤตนะฮะแล้วมันก็จำเป็นที่จะต้องให้คล้ายๆกับคนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็คือในประเทศที่แบบนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็มีความสามารถที่จะรองรับหรือมีไอ้ลักษณะที่เป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนะฮะที่จะช่วยอย่างน้อยที่สุดก็คือประคับประคองคนเหล่านี้ไปก่อนระดับหนึ่งนะครับไอ้ส่วนที่ว่าไอ้ประเทศต้นทางที่มันก่อให้เกิดเหตุอะไรขึ้นมายังไงเนี่ยก็ค่อยไปแก้กันซึ่งเอาก็จริงแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ข้อเหมือนกันก็นะฮะ
มันก็คงไม่สามารถจะได้ในเร็ววันนี้นะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เฉพาะหน้ามันก็คงทำให้ไอ้ประเทศที่คล้ายๆกับว่ารับเขาเข้ามาในอย่างน้อยที่สุดนะครับคือแบบนะอิงกับไอ้อย่างน้อยที่สุดก็คือไอ้สนธิสัญญาหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะมีอยู่คือมันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าปัญหาหลักๆคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าทัศนคติของคนในประเทศที่รับผู้ลี้ภัยด้วยนะอาจารย์ใช่ใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่ามองคนที่เข้ามาอยู่แบบว่าไม่ให้ความไว้ใจใช่ถ้าเกิดเราดูเมื่อก่อนสมัยก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปยุคอินโดจีนตอนที่ไส้ก้อนแตกอย่างเงี้ยนะครับไส้ก้อนแตกเอาเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมขนคนเวียดนามไปลงแล้วผมจำไม่ผิดก็คือว่าตอนสมัยอเมริกาเมืองเซียโตก็เป็นเมืองหนึ่งฮะที่ฮอเขาลงไปซึ่งในตอนนั้นพอคนลงไปปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มีกระแสที่จะต่อต้านหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดก็มองคนเหล่านี้ก็คือว่าเป็นคนที่ได้แม้พัฒนาคาที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องหลบหนีภัยสงครามมาทุกคนก็คอยช่วยเหลือไปมีการตั้งนะครับเต้นอาสาสมัครผมรู้จักอาจารย์บางท่านเนี่ยนะฮะก็ไปเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคนที่ลี้ภัยสงครามเป็นต้นแต่ภาพอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดในตอนนี้นะมันจะเป็นภาพอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่มันจะไม่เป็นภาพแบบนั้นแล้วใช่คือไม่รู้ว่าการเมืองภาคประชาชนเราพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วนะ คือเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรื่องของผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยผมก็ในแง่ของกฎหมายอาจจะต้องพาทนายเมย์ย้อนไปสมัยเรียนกฎหมายคดีบุคคลระหว่างประเทศ ไม่รู้ว่าที่เรียนมามันปัจจุบันมันใช้ได้จริงไหมเกี่ยวกับสิทธิผู้ลี้ภัยที่คือไหนๆวันผู้ลี้ภัยโลกและทนายเมย์พูดถึงสิทธิผู้ลี้ภัยที่แต่ละคนควรจะมีอยู่นะตามตำราที่เราเคยเรียนมาได้ๆๆพูดเลยค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงเสริมนะคะก็คือวันนี้เนี่ย UNHCR เนี่ยเขาก็มีแถลงการออกมาแล้วก็มีรายงานออกมาว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ลี้ภัยแล้วก็รวมถึงผู้พัดถิ่นด้วยเนี่ยประมาณ 70.8 ล้านคนนะคะทั่วประเทศเอ้ยทั่วโลกทั่วโลกถือว่าคือเทียบเท่ากับประเทศไทยประเทศทางประเทศนะคะถ้าปริมาณคนขนาดนั้นเลยซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจำนวนที่สูงที่สุดตั้งแต่ UNHCR ทำงานมาตลอด70ปีก็ถือว่ามันเป็นวิกฤตที่ทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆหลักการสำคัญเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยคือผู้ลี้ภัยหลายคนอาจจะสงสัยว่าผู้ลี้ภัยเป็นใครแต่ว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองอะต้องออกจากประเทศตัวเองด้วยความหวาดกลัวที่จะถูกฆ่าหรือว่าถูกละเมิดนะคะหรือที่เรียกว่าแบบมีภัยประหัตประหารเนี่ยต่อตนเองเนี่ยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในประเทศตัวเองได้เนี่ยซึ่งมันอาจจะเกิดในหลายๆเรื่องเรื่องเชื้อชาติเรื่องศาสนารวมถึงอย่างในกรณีไทยที่มีผู้ลี้ภัยไทยเกิดขึ้นในไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองนะคะซึ่งหลักการที่สำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับผู้ลี้ภัยก็คือว่าเป็นหลักการห้ามส่งกลับบุคคลซึ่งถ้าเกิดว่าส่งกลับไปแล้วเนี่ยเขาจะเกิดอันตรายนะคะซึ่งมันอาจจะอันตรายถึงตายนะคะหรือว่าบางกรณีก็อาจจะไม่ถึงตายแต่ว่าเป็นภัยที่มาถึงตัวเขาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลักการนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยนะคะที่สหประชาชาติบางส่วนเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วก็เซ็นกันแล้วก็ต้องถือตามหลักการนี้แต่ว่าบางประเทศซึ่งไม่ได้เซ็นอนุสัญญารวมถึงไทยเนี่ยก็ต้องผูกพันหลักการนี้เหมือนกันเพราะว่าหลักการไม่ส่งกลับเนี่ยเป็นต้องถือว่าเป็นจารีตกฎหมายครับเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะซึ่งทุกประเทศไม่ว่าประเทศที่เซ็นหรือไม่เซ็นในอนุสัญญาผู้ลี้ภัยก็ตามเนี่ยก็จะต้องผูกพันห้ามส่งกลับซึ่งถามว่าไทยเคารพหลักการนี้ไหมเราก็ซึ่งอันนั้นคือที่ทนายเมย์พูดมาคือที่ผมเรียน ที่อาจารย์นุสอนเรียนมาและใครหลายๆคนในประเทศนี้เรียนมาแต่ทางปฏิบัติคือทางปฏิบัติก็คือ เราจะเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยกรณีที่ส่งกับอุยกูนะคะจำนวน109คนพอเกิดเหตุแล้วก็เป็นเหตุจริงๆเป็นเหตุให้เกิดคดีระเบิดและประสงค์ตามมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นที่ต้องสงสัยนะคะซึ่งมันก็เห็นชัดเจนว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าชะตากรรมตกลงแล้วอุยกูที่เราส่งกลับไปซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนเนี่ยแล้วเขาหนีลี้ภัยมาด้วยความต่างทางศาสนาเนี่ยเขาความเป็นอยู่ชะตากรรมเขาเป็นยังไงครับบางข่าวก็รายงานว่าเขาไปอยู่ในค่ายกักกันเฉพาะเป็นเฉพาะชาวอุยกูเลยครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเราละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่ากฎหมายระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่ง
มันก็ต้องอาศัยความกดดันในระหว่างประเทศในประเทศอื่นๆที่จะต้องกดดันหรือว่าพูดคุยกับประเทศไทยไม่ให้กระทำอย่างนั้นหรือว่ามีมาตรการบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องการเมืองอีกเหมือนกันต้องบอกอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้มีแซงชั่นที่ชัดเจนเหมือนกฎหมายอาญาอะไรใช่ครับมันไม่มีโทษที่ชัดเจนใช่ไหมถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ในลักษณะดังกล่าวซึ่งหลายๆประเทศหลักการไม่ส่งกลับนี่ก็เหมือนจะใช้ไม่ค่อยได้ในหลายๆประเทศไหมอันนี้เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่ต้องไม่นับอย่าเอาเราไปเปรียบเกาหลีเหนือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมในหลายๆประเทศใช่ไหมฮะประเทศจีนเวียดนามใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ใช้ไม่ได้ในหลายประเทศแต่ก็ต้องบอกว่าก็ใช้ได้ในหลายประเทศเหมือนกันอย่างเช่นในบางกรณีอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยกรณีนักฟุตบอลบาเลนอ่ะถ้าเทียบกันในของเราเนี่ยนักฟุตบอลบาเลนเนี่ยมีความเขามาเที่ยวไทยนะคะเขาได้รับสถานะจากรัฐบาลออสเตรเลียแล้วแล้วก็มาเที่ยวไทยใช่ไหมคะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาซึ่งไทยเนี่ยพยายามจะส่งกลับไปยังประเทศต้นทางแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ให้ความคุ้มครองแล้วก็พยายามยืนยันว่า นี่คือเขาได้รับสถานะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งมันได้ผลถามว่ามันไม่ได้ผลเลยหรือเปล่ามันใช้ไม่ได้มันเป็นในทางทฤษฎีอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ความกดดันระหว่างกันเหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะต้องหรือว่าเราต้องแนะนำว่าใครที่สถานะไม่ชัดเจนกรุณาอย่ามาเที่ยว ประเทศไทยไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆน่าสนใจเหมือนกันว่าหลังรัฐประหารเนี่ยคือก่อนรัฐประหารหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยมีบทบาทนำในเรื่องของประชาธิปไตยและด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเราก็เป็นพื้นที่คล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประเทศหลายๆประเทศที่จะมาจัดอบรมมาพูดคุยหรือว่ามาคุยในสถานการณ์บ้านเขาซึ่งเขาอาจจะคุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาศัยไทยซึ่งเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็ได้รับการยอมรับในด้านประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์หลังรัฐประหาร57เนี่ยเปลี่ยนไปไทยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วหรือประเทศอื่นๆที่มาคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องร้ายแรงต่างๆในบ้านเขาเพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกส่งกลับหรือว่าถูกแทรกแซงโดยคือนอกจากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนบ้านเราจะตกต่ำไปแล้วเนี่ยไทยก็ให้ความร่วมมือในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับรัฐเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยในการที่จะควบคุมต่างๆหรือแม้กระทั่ง เห็นง่ายๆอย่างโอเคส่งกับอุยกูหรือว่ากรณีของคนฮ่องกงซึ่งอยู่ๆมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็หายตัวไปแล้วก็อยู่ๆก็ไปโผล่ที่จีนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านขายหนังสือผมจำได้เจ้าของร้านขายหนังสือเราก็จะเห็นพฤติการต่างๆเหล่านี้ว่าไทยเปลี่ยนไปแล้วสำหรับเราอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนเพื่อนบ้านแล้วก็รวมถึงเราอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าบ้านเองนะคะเพราะว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเนาะแต่ว่ามันก็มีเพื่อนเราส่วนหนึ่งซึ่งเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็ต้องหนีภัยออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้เราพูดกันอยู่ตรงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจความปลอดภัยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจคืออย่างนี้อาจารย์ถามทางอาจารย์ด้วยคือเมื่อกี้คือผมคิดรู้สึกว่าสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในไทยมันปะทุขึ้นมารุนแรงแบบเห็นได้ชัดเนี่ยก็ช่วงตั้งแต่มีคสช.ขึ้นมานะฮะคือถือว่ามีแบบหลักเกือบร้อยอย่างเงี้ยตอนนี้คสช.จะไม่มีแล้วอาจารย์ดีใจไหมฮะคิดว่าสถานการณ์ในอนาคตต่อไปเพราะคสช.ไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมฮะหลังจากนี้ไปเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรจะเป็นยังไงต่อไปฮะอาจารย์มองว่าไงบ้างคือผมคิดว่าน่าวิตกกังวลมากกว่าเพราะถ้าเราดูจากคนที่เข้าไปมีอำนาจในรัฐในตอนนี้นะฮะหมายความว่าคล้ายๆกับทัศนะหรือว่าจุดยืนของเขาที่มีต่อกรณีของประชาธิปไตยก็ดีหรือว่าสิทธิมนุษยชนก็ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณแต่อย่างใดฉะนั้นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดก็คือว่าไอ้กลไกรัฐนะฮะที่มีอยู่แทนที่มันจะสามารถจะเอาไปใช้ในการช่วยเหลือเกื้อกูลในประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยเข้าใจว่ามันนั้นจะออกมาในทิศทางทางตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่น่าก็คือในแง่ของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นระบบมากขึ้นนะฮะและขณะเดียวกันมันก็จะถูกทำ
ให้กลายเป็นถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นไม่เฉพาะในส่วนของคนที่เข้าไปมีอำนาจอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องแต่มันหมายรวมถึงว่าแม้กระทั่งการตีความกฎหมายซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ใช่มั้ยฮะในพิบัติมาว่านะครับกฎหมายของประเทศนี้มันถูกตีความตามอำเภอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบเท่าที่คนที่เข้าไปมีอำนาจนะครับทัศนะและจุดยืนของเขาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเนี่ยยังติดลบแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่ไอ้กลไกรัฐที่มีอยู่เนี่ยจะเข้ามาช่วยค่อนข้างจะลำบากที่ผมอาจจะย้อนกลับไปสักนิดนึงผมคิดว่าที่น่าวิตกกังวลก็คือว่าคือเราไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านความขัดแย้งนะครับเราเคยมีความขัดแย้งในเพียงอย่างที่อาจจะเป็นสมัยหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างซ้ายกับอะไรข้างหลายแหละกระบวนการพรรคคอมมิวนิสต์อะไรก็ว่าไปแต่จนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันยังมีคล้ายๆกับว่าสังคมมันยังมีพื้นที่ให้กับความแตกต่างยังมีโอกาสให้กับคนที่คล้ายๆกับโอเคจะผิดยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องเลยอย่างน้อยสุดเนี่ยเรียกว่าผู้กลับใจให้มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยมี66/23มันมีกระแสแบบนั้นให้คนกลับมาใช่ไหมฮะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนต้องอยู่ป่าอยู่เขาหรือมันต้องไปอยู่ต่างประเทศในช่วงเวลานั้นเราก็จะเห็นถึงการใช่ไหมทะลักออกไปนะครับใช่ครับแต่อย่างน้อยสุดในตอนนั้นมันยังมีคล้ายๆกับว่านะฮะจังหวะหรือโอกาสนะครับที่นะคนที่เห็นต่างจะกลับเข้ามาสู่ประเทศนี้ได้แต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะนอกเหนือไปจากว่านะครับคล้ายๆกับว่าโอกาสที่คนเห็นต่างจะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีคล้ายๆกับเงื่อนไขที่จะผลักให้คนเห็นต่างออกไปเรื่อยๆอีกนะผมยังมองไม่ออกเลยในอนาคตอันใกล้นี้ฮะว่าเราจะสามารถที่จะนะครับหยุดยั้งนะครับไอ้เงื่อนไขนะครับที่มันจะก่อให้เกิดไอ้ผู้ลี้ภัยต่อไปได้ยังไงกับ2ก็คือว่าก็มองไม่เห็นอีกว่าผู้ลี้ภัยที่ระหกระเหินอยู่ต่างประเทศในตอนนี้นะฮะจะได้รับการดูแลนะฮะตามคล้ายๆกับนะฮะกลไกหรือมาตรการที่มันนะถูกต้องได้ยังไงก็ยากขึ้นไปอีกอย่างที่เมื่อกี้ทนายเมย์บอกใช่ไหมฮะรัฐไทยโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านก็แบบนะฮะสุดบวกกันนะครับในการที่จะนะฮะทำอะไรก็ตามแต่นั่นก็หลายเรื่องนะครับซึ่งมันก็ผิดในตามคันลองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลนะครับแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นะฮะมันคงไม่คลี่คลายโดยง่ายและเข้าใจว่าเราน่าจะมีผู้ลี้ภัยอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้กระบวนการที่จะนะฮะคล้ายๆจัดการผู้ลี้ภัยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าก่อให้เกิดผู้ลี้ภัยเนี่ยมันจะเป็นระบบมากขึ้นและจะถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆคือสิ่งที่เราเรียนรู้ในทฤษฎีว่ามันผิดเนี่ยอาจารย์อนุสรณ์จะเตือนว่ามันจะกลายเป็นถูกแล้วจากนี้ไปครับตัวอย่างจากที่เราเห็นใช่ไหมฮะไอ้กระบวนการพินิหารกฤษฎาพินิหารทางกฎหมายก็ดีหรือในติบริกรอะไรก็ดีเนี่ยเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้กฎหมายซึ่งมันถูกเขียนไว้อย่างมันสามารถหมายความเป็นอีกอย่างได้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้อย่างที่ว่าทุกคนก็รู้กันปัจจุบันเราไม่ใช่อยู่ในนิติรัฐนิติธรรมแล้วเราอยู่ที่อาจารย์ใช่ครับใช่ครับว่าทุกคนก็รู้กันก็รู้กันนะครับคือรัฐอันธพาลบ้างรัฐมาเฟียบ้างแต่เราจะเรียกกันนะฮะรัฐตามอำเภอใจบ้างรัฐกูเจ้าอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งแปลว่าสถานการณ์ในอนาคตต่อไปทางอย่างทางศูนย์ทนายความคิดว่าน่าจะต้องทำงานกันหนักมากขึ้นไหมเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยใช่ครับคือสถานการณ์เอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนดีกว่าว่าคือเมื่อกี้เราพูดถึงว่าหลังรัฐประหารมันเกิดการเรียกรายงานตัวชำระคดีความตามไล่กวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แบบเกิดหลังรัฐประหารละลอกนึงแล้วก็จบไปคนต่อไปแล้วก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการติดตามของเราเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ออกไปเนี่ยนอกจากมีความยากลำบากในการที่จะใช้ชีวิตที่เขาต้องเผชิญโดยที่เขาไม่มีสถานะทางกฎหมายแล้วเนี่ยความยากลำบากในการที่จะไปขอสถานะแล้วเนี่ยเขายังมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่หลังรัฐประหารมาเนี่ยเราพบว่าผู้ลี้ภัยที่เสียชีวิตหรือว่าสูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมีอย่างน้อย8รายด้วยกันซึ่งก็สมมติมีตั้งจริงๆมี3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคกรณีของโกตีกรณีของซุนโฮกรณีของ อาจารย์สุรชัยแล้วก็สหาย2คนนะคะซึ่งก็2คนเนี่ยยืนยันว่าพบศพริมแม่น้ำโขงแต่ว่าอีกอาจารย์สุรชัยเนี่ยยังไม่พบใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงกรณีล่าสุดของกรณีของลุงสนามหลวงแล้วก็สยามซึ่งก็หายไป3คนนะคะซึ่งก็เพื่อนๆแล้วก็ญาติเนี่ยรวมเราก็พยายามติดตามหาอยู่นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็หนำซ้ำเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีรัฐไหนเนาะไม่ว่าไทยไม่ว่าลาวเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ตามที่จะอนุญาตให้มันมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นได้การที่เราพบศพผู้ลี้ภัยเนี่ยมัน
มันมีรัฐเนี่ยจริงๆมีหน้าที่ที่ต้องค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เป็นขั้นต่ำนะคะคือก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแล้วก็มีการใช้มาตรการนอกกฎหมายเกิดขึ้นด้วยแล้วต่อให้เรามีรัฐบาลใหม่เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสในการติดตามในการที่จะสอบถามเปิดมากขึ้นต้องการอย่างนี้โอกาสในการที่เราจะใช้เครื่องมืออาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นการมองโลกในแง่ดีขึ้นแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยคิดว่าไม่ต่างกันเพราะว่าคสช.ที่แปลงร่างแล้วเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าอย่างกรณีง่ายๆเลยเนี่ยผ่านไหว้ครูเขาไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยนะคะครับเขาแค่อ้างว่าไปเช็คว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีความหมายยังไงดูแลความปลอดภัยปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว5ปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันมีกฎหมายต่างๆอภินิหารกฎหมายยังอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายก็ทำได้ก็ยังใช้อยู่แล้วเป็น practice ที่น่ากังวลครับใช่ครับน่ากังวลครับนะฮะอ๋อเดี๋ยวต้องก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์สุดารังกุพันธ์นะครับอาจารย์หวานนะครับสวัสดีนะฮะด้วยความระลึกถึงอาจารย์คนอื่นคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะนี่ผมเฉยๆนะผมสะดุดอาจารย์หวานคนเดียวด้วยความระลึกถึงอาจารย์ครับคิดถึงอาจารย์เช่นกันอาจารย์ใช่ครับอาจารย์บอกว่านะครับขอบคุณประชาไทยและวิทยากรที่ไม่ละเลยปัญหาผู้ลี้ภัยนะฮะเราไม่ละเลยอยู่แล้วนะอาจารย์นะเป็นเพื่อนกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะฮะเราไม่ละเลยเรื่องของเพื่อนเราอยู่แล้วนะครับทีนี้มันผมอยากฝากใครที่กำลังชมอยู่นะฮะใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามพูดคุยเรื่องอะไรแลกเปลี่ยนอะไรกันก็เชิญได้เลยนะครับ อย่างอาจารย์หวานอยากจะพูดอะไรยังไงก็เรียนเชิญได้นะฮะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันกับทางอาจารย์อนุสรแล้วก็ทางทนายเมย์ด้วยนะฮะคือพอพูดถึงระบบกฎหมายพูดถึงการบังคับใช้นะครับก็รู้สึกว่าเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะฮะพูดได้ค่ะเราพูดได้หมายถึงว่าเราพูดได้อย่างมีข้อจำกัดแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยคุณหมายถึงพูดไม่ได้เพราะว่าผมจินตนาการถึงทางสว่างปลายทางมันยากเย็นเหลือเกินมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมพูดลำบากจังเลยอะไรเงี้ยว่ามันจะทิศทางมันจะไปยังไงแล้วก็หรือเอาอาจจะต้องรอให้ทนายเมย์เป็นนายกรัฐมนตรี เราถึงจะค่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างตอนนี้ก็มีการอย่างพยายามยื่นเพื่อยกเลิกคำสั่งคสช.ใช่ไหมฮะอันนี้ก็พยายามอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากคดี112ที่ทำให้ผู้ลี้ภัยออกไปเยอะแล้วเนี่ยนะฮะยังมีกรณีเรื่องหมายเรียกเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้โดน112นะฮะที่ออกไปใช่ไหมฮะแต่ว่าพอคสช.เรียกก็เลยออกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคิดว่าถ้าผลของการลบล้างกฎหมายนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงนี่จะทำให้ผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้โดนเรื่องอื่นนี่ยังจะกลับมาจะมีโอกาสไหมน่าจะยากนะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะส่วนทนายเนี่ยเราพยายามติดตามข้อมูลของผู้ลี้ภัยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ทำได้อย่างจำกัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความไว้วางใจสูงแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งบางส่วนที่เราเคยได้พูดคุยเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถ้ามีประเภทที่กลุ่มคนที่ออกไปเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีทั้งมีหมายเรียกรายงานตัวมีหมายคดี112บางคนไม่มีหมายด้วยซ้ำแต่ว่ารู้สึกทนอดรนทนไม่ได้กับคสช.ก็ออกไปหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเขามีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีในศาลทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ออกไปซึ่งความต้องการของผู้ลี้ภัยเองเนี่ยบางส่วนที่เราพูดคุยเนี่ยมันก็มีหลายระดับบางคนเขารู้สึกว่าเขาได้สถานะแล้วเขาโอเคกับการใช้ชีวิตที่นั่นแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะกลับมาอาศัยอยู่ในไทยแต่เขายังไงเขาก็อยากกลับบ้านอยากกลับมาเยี่ยมญาติอยากกลับมาเยี่ยมเพื่อนอยากกลับมาเยี่ยมสหายนะคะซึ่งมันก็อาจจะต้องทำในหลายระดับเมย์คิดว่าเออกรณีนี้มันต้องทำในหลายระดับคือบางส่วนที่ถูกเรียกรายงานตัวแล้วต้องขึ้นศาลทหารเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการยกเลิกประกาศคำสั่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจกลับบ้านได้มีความชัดเจนในชีวิตแล้วว่าเขาจะมั่นคงในระดับหนึ่ง บางส่วนที่มีหมาย112เขาอาจจะ
ราอาจจะไม่มีทางไม่รู้ไม่มีทางหรือเปล่าแต่ว่าเราจะแก้ไขหรือว่ายกเลิก112ได้ในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยบางคนผู้ลี้ภัยเรียกร้องในระดับที่ยกเลิกมาตรา112ซึ่งก็อาจจะลำบากสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะณขณะนี้อะไรเงี้ยซึ่งคิดว่ามันมีหลายเรื่องหรือแม้กระทั่งบางส่วนเนี่ยต่อให้มีการยกเลิกประกาศคำสั่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลทหารแปลงร่างเนี่ยยังอยู่ก็อาจจะทำให้เขาไม่ไว้วางใจรวมถึงกระบวนการยุติธรรมของเราซึ่งมันไม่ได้ถูกปฏิรูปแต่ว่ามันถูกทำให้เละเทะมากขึ้นเราเป็นคือศูนย์ทนายใช้คำว่าเป็นเราอยู่ในช่วงที่นิติรัฐพังทลายก็คือปกติแล้วทุกคนเนี่ยมันมีความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไม่มีความมั่นคงแน่นอนเราไม่มีนิติรัฐที่จะคุ้มครองใครได้โดยกฎหมายเพราะว่าอย่างอาจารย์ธรรมสอนบอกมันมีอภินิหารกฎหมายเกิดขึ้นในหลายกรณีอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาซึ่งถามว่าเราทำอะไรได้นะคะก็คือคิดว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็จะพยายามในส่วนของศูนย์เองเนี่ยก็คงพยายามเก็บข้อมูลแล้วก็ identify ออกมาว่ามันมีปัญหามันมีคนที่มีลักษณะปัญหายังไงบ้างแล้วมันควรจะมีข้อเสนอยังไงซึ่งยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ว่าคิดว่าเท่านั้นเนี่ยมันไม่พอเพราะว่ามันยังมีกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพอื่นๆรวมถึงบางคนไม่ใช่แค่คดีเสรีภาพอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีคดีอื่นๆอยู่ด้วยเขาอาจจะต้องการกระบวนการยุติธรรมที่มั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วเราต้องถูกพิจารณาคดีอะไรเงี้ยซึ่งการที่จริงๆต้องบอกว่าการได้สิทธิได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีในบ้านเราแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาให้ลี้ภัยได้เหมือนกันในประเทศอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงกฎหมายต่างๆที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่มีอยู่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนในประเทศเองเนี่ยก็บางส่วนก็อยากจะผลักดันและทำให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังต้องพูดต่อไปแล้วก็ต้องผลักดันให้มันมีการแก้ไขต่อไปต้องมองว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นหรอกแต่ว่าเราจะมีโอกาสมากขึ้นครับนะฮะก็นี่อาจารย์หวานบอกว่าตอนนี้ไม่มีคดีแต่กลับไปคดีอาจจะงอกมาได้นะกราบขอบพระคุณข้อแนะนำของอาจารย์หวานนะนะฮะอย่างถ้าถามอาจารย์อนุสรณ์ว่าในแง่ของการทำงานกับคนทำงานกับความคิดของคนในสังคมอะไรเงี้ยในระยะต่อจากนี้ไปอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เราต้องทำงานกันในเรื่องผู้ลี้ภัยคิดว่ามีอะไรเพราะว่าบางคนผมยังเคยเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ไอ้ทัศนคติประเภทว่าอะไรนะไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องถามหมอหยองดูกูไม่ผิดเลยกลัวอะไรอะไรเงี้ยทำไมก็กลับมาสู้ในคดีสิอะไรเงี้ยพอไม่สู้คดีแล้วจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรอะไรเงี้ยนะอาจารย์คือความคิดแบบนี้ถามอาจารย์หน่อยว่าแบบทิศทางต่อไปในอนาคตการทำงานคือเราจะบอกคนพวกนี้ยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยอาจารย์คือผมคิดว่ามันคล้ายกับในแง่ของผู้ลี้ภัยเนี่ยถ้าเกิดมองในสังคมในวงกว้างผมเข้าใจว่าความตระหนักรู้เนี่ยก็ยังจำกัดอยู่ผมก็ใจว่าถ้าเกิดไปถามชาวบ้านร้านถิ่นหรือคนทั่วไปในตลาดเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมีคนไทยที่ต้องลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนะครับมันจะต้องเป็นคนที่แบบสนใจในเรื่องแบบนี้จริงๆจังๆนะครับก็ถึงจะรู้นะครับเรื่องที่หนึ่งจะทำยังไงถึงจะนะฮะกระจายข่าวออกไปให้คนเขารู้นะว่าจะมีอย่างน้อยที่สุดก็คือเพื่อนนะฮะร่วมชาติของเราเนี่ยนะฮะต้องเล่ร่อนอยู่ในต่างประเทศเนี่ยด้วยเหตุที่นะฮะมันไม่ควรจะเกิดนะครับเป็นอย่างนั้นนั่นที่หนึ่งกับอันที่สองคิดว่าอาจจะต้องปรับไอ้ทัศนะครั้งใหญ่นะฮะซึ่งในตอนนี้ก็เป็นมันกำลังเชี่ยวกรากมากแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำก็คือจำพวกที่ว่านะการอ้างตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะฮะแล้วก็นะครับกำหนดคุณลักษณะว่านะใครที่จะสามารถจะอยู่ได้นะฮะในประเทศนี้ต้องเป็นยังไงถ้าไม่รักเนี่ยก็ออกไปเสียตรงนี้และซึ่งอันนี้นะคือเป็นเงื่อนไขขั้นต้นเลยนะครับก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมอยู่ในประเทศนี้นะฮะคุณก็ต้องออกไปซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับว่าเลือดเหตุผลหลักหรือว่าความชอบธรรมในการที่จะผลักให้คนกลายเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ไกลๆถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ทัศนะจำพวกนี้ได้เนี่ยก็คงจะยากที่จะแก้จะต้องทำยังไงผมคิดว่าในแง่ที่หนึ่งก็คือว่ามันจำเป็นที่จะต้องคล้ายๆกับว่าทำให้มันเรียนรู้ร่วมกันนะฮะว่านะครับชาตินี้เนี่ยมันเป็นของประชาชนทุกคนนะครับมันไม่ใช่เป็นใครที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแผ่นดินนี้นะฮะมันไม่ใช่ว่านะฮะจะมีเฉพาะคนบางกลุ่มบางตระกูลเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนพอเกิดมาบนแผ่นดินนี้มันต้องมีสิทธิเสมอกัน
นะครับแล้วก็นะฮะไม่ว่าคุณจะรักเกลียดชอบใครยังไงก็ตามแต่มันก็ต้องได้รับนะฮะการคุ้มครองปกป้องนะครับในฐานะที่เป็นพลเมืองที่เสมอกันมันไม่ควรนะฮะที่จะมีใครนะครับที่จะอ้างสิทธิ์ในการไปยึดโยงกับอะไรนะแล้วก็ไล่คนอื่นไม่อยู่เนี่ยผมคิดว่าในแง่นี้มันจำเป็นจะต้องเอาให้คล้ายๆกับว่ากลับมาในเรื่องของคล้ายๆกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเสียก่อนว่าสองส่วนนี้มันสำคัญกันยังไงเพราะปัจจุบันนี้มันคล้ายๆกับว่านะฮะมันลักลั่นหรือว่าถูกทำให้เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งนะครับนะฮะว่าคุณสมบัติจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วทีนี้จะทำยังไงผมคิดว่าระบบการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สื่อนะสาธารณะก็เป็นเรื่องสำคัญศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเหล่านี้ทั้งหมดที่มันก่อให้เกิดอีกคล้ายๆกับว่าทัศนะจำพวกว่าถ้าไม่รักแล้วต้องออกไปจากบ้านเนี่ยนะฮะนะครับมันเกิดขึ้นผ่านการหล่อหลอมกล่อมเกลาของสถาบันครอบครัวโรงเรียนสื่อมวลชนศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเป็นแนวปะทะใหญ่นะฮะที่เราจะต้องทำจำถ้าผมก็ยินดีถ้าเกิดว่านะฮะก็มีความชื่นชมที่เราแบบมีกลุ่มดนตรีอย่างเนี้ยสามัญชนมาเล่นหรือแบบเราทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเหลือตรงนี้มากขึ้นเดี๋ยวก็อยู่ไม่นานจานอยู่กันมาตั้งนานแล้วอยู่กันมาแล้วระบบการศึกษาแต่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือโอเคล่ะถึงแม้ว่าเราคล้ายๆกับว่าจะเหมือนกับผิดหวังนะครับกับไอ้ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่นะฮะถึงแม้ว่าเสียงเอาก็จริงแล้วประชาชนต้องการแบบไหนแต่ที่สุดแล้วมันถูกบิดเบือนให้กลายเป็นอีกอย่างบวกกับความหน้าด้านบวกกับการตีความนะที่มีเหนือกฎหมายมันก็เลยทำให้เราได้นายกรัฐมนตรีอีกแบบนึงรัฐบาลอีกแบบนึงทั้งที่เกิดเราไปดูเสียงจริงประชาชนก็ต้องการอีกอย่างแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจก็คือว่าพอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพานใช่ไหมฮะน่าสนใจมากคือว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมเนี่ยก็กลายเป็นคล้ายๆกับว่าประการด่านสำคัญที่เขาต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่พบก็คือว่ามันไม่ได้สำเร็จอย่างที่เขาคาดคิดนะฮะมันกลายเป็นว่านะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะคนที่มันเติบโตขึ้นมารุ่นใหม่ๆอย่างน้อยที่สุดก็เป็นอิสระนะครับจากการหล่อหลอมจากการกล่อมเกลาหรือพยายามที่จะนะฮะปลูกฝังอะไรบางอย่างให้เขาต้องการฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถนะครับที่จะนะฮะทำงานกับคนเหล่านี้ได้เชื่อมโยงเข้าต่อนะฮะกับการนะฮะลักษณะที่วิพากษ์หรือทำให้เขารู้จักอะไรมากขึ้นกระแสเพลงประเทศกูมีอะไรอย่างนี้ก็ดีผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณอีกอันนึงที่สำคัญแล้วเหล่านี้มันก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆผมคิดว่าการที่จะนะครับอ้างไอ้จำพวกว่าไม่รักแล้วก็ออกไปจากบ้านเนี่ยนะฮะออกไปเนี่ยก็น่าจะนะฮะเจอแรงปะทะครั้งนี้ทั้งใหญ่เพียงแต่ว่าเราจะต้องหาจังหวะนะฮะจับมันต้องให้ได้ครับแล้วก็ทำงานตรงนี้ทางความคิดของผู้คนในสังคมต่อไปซึ่งตรงนี้ฮะจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับว่าประการที่แบบคล้ายๆกับว่าสำคัญที่สุดละในการที่จะป้องกันว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดผู้ลี้ภัยนะฮะนะฮะก็สุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่มีใครเดี๋ยวผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านใครมีข้อสงสัยอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับกับทั้งอาจารย์อนุสรแล้วก็จากอาจารย์ทางทนายเมย์นะครับจากศูนย์ทนายความแล้วก็ส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาได้นะครับทางผมเนี่ยตอนนี้ก็หมดคำถามแล้วแหละแต่ว่ายังมีประเด็นอยู่เรื่องนึงที่ยังเดี๋ยวต้องให้ทนายเมย์ช่วยตอบด้วยอย่างกรณีการหายตัวไปของลุงสนามหลวงใช่ไหมฮะที่มีการปล่อยข่าวมาว่าทางเวียดนามส่งตัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือทางแฟนรายการเราหลายๆคนก็น่าจะเป็นแฟนคลับลุงสนามหลวงด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเอางี้ว่ามันมีกรณีข่าวออกมานะฮะใช่เมื่อเดือนที่แล้วว่ามันมีผู้ลี้ภัยบางส่วนที่สูญหายไปอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหานี้ใช่ไหมฮะอย่างทางศูนย์ทนายก็ออกมาครับก็สำหรับกลุ่มสนามลุงสนามหลวงเองเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคุณสยามธีรวุฒินะคะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับญาติจริงๆเราคุยกับญาติแค่หนึ่งในสามนะคะเพราะว่าอีกญาติอีกสองท่านเนี่ยเราไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เราก็ทราบว่าคือมันมีข่าวเนี่ยจริงๆมีข่าวช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภานะคะแต่ว่าญาติเนี่ยไม่สามารถติดต่อคุณสยามได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมกรา62แล้วนะคะที่จริงทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะติดต่อกันโดยตลอดนะคะหมายถึงว่าก็จะส่งข้อความแล้วก็ทำให้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วก็มีข่าวอย่างที่บอกว่ามีข่าวปรากฏออกมาช่วงพฤษภาสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือตามหาความจริงนะคะก็คือญาติเนี่ยได้ไปยื่นหนังสือกับทางกองบังคับการปราบปรามซึ่งกองปราบเนี่ยดูแลคดีนึงอยู่ก็คือว่าคดีสหพันธรัฐไทยนะคะซึ่งคุณสยามและลุงสนามหลวงเนี่ยเขามีหมายจับในคดีนั้นอยู่แล้วก็ไปทำหนังสือสอบถามว่ามันมีการควบคุมตัวแล้วก็มีการส่งกลับตัวมาเล
หรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนของกองปราบเองเนี่ยเขาก็ทำจดหมายตอบกลับมาแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทราบข่าวว่ามีการควบคุมตัวสยามหรือว่ามีใครจับคุณสยามแล้วก็ลุงสนามหลวงเนี่ยส่งกลับมานะคะแล้วก็ที่เราไปยื่นอีกก็คือทางกสม.นะคะแล้วก็ทางสถานทูตเวียดนามนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็ไปยื่นหนังสือกับ OHCHR นะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้มีความคืบหน้าในส่วนอื่นๆก็ต้องบอกว่าเป็นความพยายามที่จะตามหาความจริงแล้วก็รัฐไทยรวมถึงเพื่อนรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะต้องแสดงความจริงใจในการที่จะเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าเขาเนี่ย อยู่ในความควบคุมตัวหรือเปล่าหรือเคยถูกควบคุมตัวหรือเปล่าหรือมีการส่งกลับจริงหรือเปล่าแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการส่งตัวกลับมาแล้วจริงเนี่ยเขามีชะตากรรมอย่างไรนะคะซึ่งคืออันนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายๆเรื่องนะคะเนาะไม่ใช่แค่เรื่องอนุสัญญาผู้ลี้ภัยแต่มันจะเกี่ยวกับอนุสัญญาบังคับบุคคลมิให้สูญหายนะคะหรือว่ารวมถึงว่ามันอาจจะมีการทรมานกันเกิดขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าดูจากสภาพศพของผู้ลี้ภัยก่อนหน้าที่เจอนะคะก็มีลักษณะที่อาจจะเป็นการฆาตกรรมที่ไม่ธรรมดาอยู่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐไทยแล้วก็รัฐที่เกี่ยวข้องต้องทำความจริงให้เกิดขึ้นเพื่อให้ญาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับทราบชะตากรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อให้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามเนี่ยค่ะครับอาจารย์หวานแกแสดงความคิดเห็นมาว่าเจนีวาคอนเวนชั่นนะครับ28กันยายน1951ให้หลักคุ้มครองผู้ที่ถูกคุกคามให้สูญเสียเสรีให้สูญผู้ที่ถูกคุกคามให้สูญเสียเสรีภาพในประเทศใดๆควรเราควรย้ำหลักการของ UN กันมากๆหน่อยน่าจะดีไหมคะนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเราไม่โดดเดี่ยวในโลกเนาะเราหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบเป็นประเทศได้ประเทศหนึ่งอยู่คนเดียวแต่เราอยู่ร่วมกันเป็นโลกจริงๆเพราะว่าปัญหาผู้ลี้ภัยมันถึงเกิดขึ้นเพราะว่าความแบ่งแยกบางประการซึ่งประเทศเรากำลังเกิดการแบ่งแยกในทางการเมืองเกิดขึ้นแต่ว่าทำยังไงที่เราไม่มีทางไล่คนครึ่งประเทศออกจากประเทศได้อาจจะเกินครึ่งก็ได้นะฮะเราไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเราทํายังไงที่เราต้องอยู่ร่วมกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราเนาะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับประเทศอื่นๆด้วยถามว่าทําไม UN ต้องเกี่ยวข้องทําไมต้องไปยุ่งกับรัฐบาลประเทศนั้นประเทศนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเราค้าขายเราซื้อสินค้าเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราปิดประเทศเนี่ยประเทศเราก็น่าจะแย่เหมือนกันเพราะว่าโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันหมดแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขามายุ่งยากอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็เกี่ยวกับประเทศเขาเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงถึงกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักการต่างๆเราเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันเกิดขึ้นและเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขหรือเปล่านะคะหรืออย่างน้อยอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เกิดความรุนแรงครับท้ายที่สุดแล้วอ่ะฮะก็จริงๆอย่างจัดงานผู้ลี้ภัยอย่างนี้นะฮะก็ผมก็อยู่ๆก็เพิ่งนึกขึ้นมาจริงๆถ้าเรามีสัมพันธ์อันดีเชิญเจ้าหน้าที่ UN มาคุยหน่อยก็จะดีนะฮะแต่ว่าคิดว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ได้อุ๊ยโอเคครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะขอฝากหน่อยได้ไหมคะได้ๆเชิญฝากเลยครับคือจริงๆประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นประเด็นนึงซึ่งมันโดดขึ้นมาหลังรัฐประหารแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาเราก็เห็นอยู่ว่าประเทศเรามันเกิดปัญหาหลายๆอย่างซึ่งแม้จะมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องจัดการกับผลพวงต่างๆเหล่านี้ประกาศคำสั่งกฎหมายที่ออกจากสนช.เนี่ยรวมกันหลายร้อยฉบับนะคะ800ฉบับเป็นอย่างน้อยนะคะทั้งหมดรวมกันต่างๆเหล่านี้ต่อให้เลือกตั้งที่ผ่านมารัฐบาลทหารออกไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ยังอยู่กับเราและจะอยู่กับเราเป็น10ปี20ปี30ปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศก็ต่างประเทศอะค่ะเขาไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ขนาดนั้นคือมันอาศัยแรงพูดคุยแรงกดดันทางการเมืองแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นผลประโยชน์กับเขาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้อง
ไม่หยุดที่จะสื่อสารออกไปอย่างสันติอย่างสงบนะคะว่าเรื่องต่างๆเราควรคุยกันได้บนพื้นฐานของความสันติและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของกฎหมายที่มันเป็นธรรมอะค่ะครับอย่างทางอาจารย์อนุสรมีอะไรอยากจะฝากเรื่องการรณรงค์ของคนส.อะไรไหมฮะอาจารย์มีไหมก็สิ่งที่เราอาจารย์ไม่ครับสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าคือมันคงไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยใช่ไหมครับเพราะว่าในข้อชะกันก็คือว่าไม่เฉพาะนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเดียวกันใช่ไหมปัจจุบันก็คือว่าคนในประเทศนี้เองเนี่ยก็คล้ายๆถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพใช่ไหมครับปัญหาสำคัญของประเทศนี้ก็คือว่ามันจำเป็นจะต้องเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างมันจำเป็นจะต้องมีความคล้ายๆอาจจะเรียกว่าขันติหรือว่าความอดทนอดกลั้นนะครับต่อความแตกต่างไม่เฉพาะทางชาติพันธุ์และศาสนาแต่ที่สำคัญกว่าในตอนนี้ที่มันจะมีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆก็คือจุดยืนหรือว่าทัศนะทางการเมืองนะครับที่จะทำยังไงนะผมคิดว่านะครับมันก็ต้องพยายามจะหาทางเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันนะฮะมันครับก็ต้องมองหน้าคนในครอบครัวฮะนะครับว่านะนะครับเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราหรือก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือนะครับเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราแบบไหนมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ในส่วนของทางการเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็คงมีมิติอื่นๆด้วยในความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยก็อยากจะคล้ายๆกับว่าอยากจะให้เรียนรู้อะครับที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างนะฮะแล้วก็เรียนรู้ที่จะนะครับยอมรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคกันของผู้คนนะฮะที่เกิดมาก็ต่างที่จะนะฮะมีสิทธิที่เสมอกันผมคิดว่าตรงนั้นนะฮะสังคมไทยมันถึงพอจะไปรอดได้ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะหนักหนาอยู่ใช่ครับก็มันก็คงหมดเวลาแล้วอาจารย์จริงๆอยากคุยอีกเยอะแต่มันมีหลายเรื่องที่เราไปพูดพาดพิงคนอื่นก็ไม่ดีเนาะเขาไม่ได้อยู่ในนี้นะก็ยังไงก็กราบขอบพระคุณนะทั้งพี่ๆทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรอุณโณนะครับแล้วก็ทางทนายเมย์ก็กราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะฮะขอบพระคุณมากนะฮะแล้วก็คิดว่าคงได้ร่วมงานกันสนุกๆอีกนะอาจารย์ถ้าอาจารย์สนใจวงดนตรีนะฮะก็เดี๋ยวเล่นดนตรีต่อไงกราบขอบพระคุณแล้วเดี๋ยวส่งทางอาจารย์2ท่านนะครับเดี๋ยวเราจัดสถานที่ต่อนิดนึงนะฮะนะครับโอเคนะครับนะฮะเดี๋ยวมีวงดนตรีเล่นต่อนะฮะโอ้นะครับพออาจารย์ทั้ง2ท่านเดี๋ยวผมย้ายมานั่งนี้ก่อนยังอยู่ในเฟรมอยู่มั้ยฮะพ่อหนุ่มครับจะกลับแล้วใช่ไหมฮะนักดนตรีเชิญ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 เลยครับเชิญเลยฮะนะครับเดี๋ยวก็เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกนะครับก็ฝากความระลึกถึงผู้ลี้ภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากความระลึกถึงอ๋ออาจารย์หวานถามว่าจะเล่นเพลงอะไรเล่นไฟเย็นหรือเปล่านะครับครับทราบว่าอาจารย์ชอบนะครับทราบว่าอาจารย์ชอบแต่ว่าเขามีเผยแพร่ใน YouTube นะอาจารย์ฟัง YouTube จะเฉพาะกว่านะฮะแหมอาจารย์มันวงสามัญชนน่ะอาจารย์ก็ต้องเล่นเพลงวงสามัญชน4นะฮะนี่ไม่พอนะฮะคุณทิพย์สุภานิชนะฮะทิพย์ทุกวันนี้ก็อยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยนะครับในความคิดต่างของรัฐนี้คืออยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยใช่มั้ยคุณทิพย์กําลังจะบอกงั้นนะฮะครับก็เดี๋ยวพบกับการแสดงบทเพลงของวงสามัญชนนะฮะก็จะมีหลายๆบทเพลงที่พูดถึงสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะฮะ เราจัดงานครั้งนี้เพื่อจะบอกกับทุกๆคนว่าเรายังอยู่ยังสนใจนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะตราบใดที่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับมีปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายนะครับก็จะทำให้เกิดผู้ลี้ภัยเกิดขึ้นแหละนะฮะแล้วก็ปัญหานี้คิดว่าทิศทางในอนาคตก็ยังไม่น่าจะคลี่คลายไปเร็วนี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกคนปัจจุบันได้พูดไว้นะครับรัฐบาลชุดต่อไปก็เหมือนเดิมนะ พอได้ยินอย่างนี้แล้วสบายใจเลยฮะเหมือนเดิมนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะฮะพอเหมือนเดิมแล้วเนี่ยในฐานะของคนที่ทำตัวเป็นเสี้ยนหนามกับรัฐบาลแบบพวกเราเนี่ยนะฮะก็คิดว่าคงจะประสบสภาวะเหมือนเดิมอีกเช่นกันนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะครับ เรายังเป็นอย่างเดิมนะครับถ้ารัฐบาลเหมือนเดิมเราก็เหมือนเดิมเช่นกันนะครับเรามีหลายๆเรื่องนะครับที่อยากจะพูดแทนคนเล็กคนน้อยนะฮะโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยซึ่ง
บางส่วนก็ดูเราอยู่ณขณะนี้บางส่วนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเราแล้วนะครับเราจัดงานด้วยภาคีหลายๆภาคส่วนนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณทางแฟนเพจประชาไทยด้วยนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการบอร์ดคาสต์นะครับงานนี้นะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานนี้นะฮะขอบพระคุณทางองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายๆองค์กรนะครับที่วันนี้มานั่งกันเต็มที่นี่ไปเลยนะฮะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ฝากบอกอาจารย์หวานด้วยนะครับไปบอกกับคนหลายๆคนนะครับเพื่อนของอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ลี้ภัยหลายๆท่านนะครับว่าเดี๋ยวยังไงดีนะจะบอกว่าเราได้พบกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ได้พบกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอยู่กับอาจารย์หวานด้วย เราไม่ลืมนะครับทุกคนยังอยู่ในความรำลึกของเราเสมอนะครับแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับขอนำทุกท่านพบกับการแสดงของวงอะไรนะนี่วงอะไรนะสามัญชนจะกูจะพูดวงไฟไม่ใช่วงสามัญชนนะครับก็เดี๋ยวพบกับวงสามัญชนยาวๆเลยครับระหว่างนี้ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าขอเพลงนะครับเพราะว่าไม่ได้แก่มาเยอะขอเสียงปรบมือต้อนรับวงสามัญชนด้วยครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกช่วงนึงนะครับอะไรนะสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันคือสักวันหนึ่งเราจะพบอะไรนะกลับมาพบกันเพื่อนรักนะแต่ว่าอยากให้มาเจอในประเทศไทยมากกว่านะคือถ้าไปต่างประเทศไปได้นะครับไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าวงสามัญชนนะครับเห็นหนวดไม่ได้โกนอย่างงี้คิดว่าเป็นจอมไฟเย็นไม่ใช่นะครับน่าจะคล้ายๆกันโอเคเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเวลาเท่าที่เตรียมเพลงมานะครับมีอยู่ช็อตหนึ่งอาจารย์อนุสรพูดถึงเรื่องจงเชื่อเถอะว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันในความเป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าจะขาวดำอ้วนผอมเขาเรียกอะไรคนละเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะอยู่ร่วมกันก็คือความสันติเสรีภาพนะครับไม่ว่าใครจะคิดต่างกันแค่ไหนนะครับก็ใช้กระบวนการในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับไม่ควรจะเบียดขับให้ใครออกไปนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแตกต่างเหมือนกันครับลองฟังดูนะครับไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่น้ำใจยิ่งใหญ่ไม่ได้มีอำนาจไปข่มเหงใครใครรถติดไฟแดงเหมือนคนทั่วไปก็ไม่ได้ใช้รถนำขบวนกินข้าวแกงอยู่ข้างถนนก็คือคนคนหนึ่งกินไข่ปลาคาเวียก็คือคนคนหนึ่งถ้าเรายังเดินอยู่บนพื้นดินมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ได้มีโปรไฟล์เป็นเทวดาหรือคนดีทุกคนก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่ากันแตกต่างกันไปเป็นดอกไม้นานาพันเป็นดอกไม้นานาพันอุดมการเพื่อสร้างสรรค์อุดมการเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกสันติเสรีให้โลกจึงมีเสรีไม่ต้องมีชนชั้นไม่ต้องมีชนชั้นรู้เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้รู้เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ยกตนเป็นคนดีย่ำยีศักดิ์ศรีค่ะความเป็นคนถึงจะรวยจะจนเราก็คนเหมือนกันเกิดกันคนละเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็คือคนแตกต่างกันได้จะเป็นอะไรก็เป็นไปโลกใบนี้จะสดใสถ้าเราหันหน้ามาคุยกันส่งรอยยิ้มให้กันและกันโลกสดใสในทุกวันปั๊บปะดาดับปั๊บปะปะดีดาดาปั๊บปะดาดับปั๊บปั๊บปั๊บปะดาดา
ปั๊บปะดาดับปั๊บปั๊บปะดีดา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 ดากินข้าวแกงอยู่ข้างถนนก็คือคนคนหนึ่งกินไข่ปลาคาเวียก็คือคนคนหนึ่งถ้าเรายังเดินอยู่บนพื้นดินมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ได้มีโปรไฟล์เป็นเทวดาหรือคนดีทุกคนก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่ากันแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปเป็นดอกไม้นานาพันเป็นดอกไม้นานาพันดมการเพื่อสร้างสรรค์ดมการเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกสันติเสรีโลกจะมีเสรีไม่ต้องมีชนชั้นไม่ต้องมีชนชั้นเราเป็นเจ้าของแผ่นดินเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ยกตนเป็นคนดีย่ำยีศักดิ์ศรีค่าความเป็นคนถึงจะรวยจะจนเราก็คนเหมือนกันเกิดกันคนละเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็คือคนแตกต่างกันได้จะเป็นอะไรก็เป็นไปโลกใบนี้จะสดใสถ้าเราหันหน้ามาคุยกันส่งรอยยิ้มให้กันและกันโลกสดใสในทุกวันจบคนละคอร์ดกันเลยนะครับความแตกต่างนะครับอย่าโยกเยอะนะครับสายมินสายสะพายเบสของเรานะครับก็ครับโอเคแนะนำตัวกันนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะเข้าเพลงต่อไปเนาะได้ครับผมชื่อแก้วใสนะครับวงสามัญชนนะครับให้แนะนำตัวเองเลยได้ๆผมชื่ออาร์มนะครับก็ที่จริงอ่ะผมทำวงแบบใต้ดินหน่อยเป็นวงเมทัลชื่อวงอมตะนะครับชื่ออาร์มอยู่วงอมตะนะครับเนื้อเพลงก็เริ่มขยับมาเพื่อประชาธิปไตยแล้วเมื่อก่อนยังเป็นเพลงแบบล่าความฝันในเชิงปัจเจกไงไปถึงฝันแต่งเพลงรักเหล่านี้พอทำงานการเมืองทำงานสังคมเยอะๆเริ่มแบบเอ้ยมันต้องเอาตัวเองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสังคมแบบนี้ครับก็อยากเชิญชวนนักดนตรีแต่งเพลงเกี่ยวกับสังคมเยอะๆนะครับใช่ใช่ก็เชิญศิลปินนะครับที่ยังติดอยู่กับความโรแมนติกนะครับว่าประเด็จการผู้ทรงธรรมเนี่ยอยากลองตั้งคำถามกับมันดูบ้างลองมาศึกษาสังคมนะครับดูบ้างวันนี้ครับสายว่าไงครับแนะนำตัวขอให้แนะนำตัวไม่นะครับชื่อเมนครับอยู่อมตะเหมือนกันครับผมก็นอกจากเพลงที่มือกีตาร์ได้พูดไปแล้วนะครับก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าแผ่นซีดียังมีขายอยู่นะครับ ครับยังมียอดจัดจำหน่ายนะครับก็ตอนนี้อยู่ยอดอยู่ประมาณ2 3 4 5 6เดือนต่อ1แผ่นนะครับ ครับผมก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆนักดนตรีนะครับทุกคนนะครับออกมาแต่งเพลงในขอถอดไมค์ก่อนนะครับ ก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆนักดนตรีทุกท่านนะครับที่คิดว่าสังคมที่เราอยู่ปัจจุบันมันผิดเพี้ยนมันบิดเบี้ยวไปมากก็อยากให้เชิญชวนมาทำอะไรครับคือใครถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้นครับไม่จำเป็นต้องไปทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดครับก็นักกฎหมายก็ออกมาต่อสู้เพื่อหลักการเรานักดนตรีก็ออกมาแต่งเพลงออกมาวาดรูปหรืออะไรก็ได้แต่ที่มีความหมายต่อสังคมการเมืองครับเพราะว่าถ้าเราไปหวังพึ่งศาสตร์อื่นที่เราไม่ถนัดคงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับมันก็ต้องช่วยคนละไม้คนละมือครับให้มันกระเพื่อมไปทีละนิดทีละน้อยครับผมครับอ๋อโคตรใต้ดินเลยนะครับของผมเนี่ยยังอยู่แบบใต้ดินลงไปไม่กี่เมตรนะครับใช่ครับ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 สำหรับเพลงต่อไปนะครับชื่อเพลงว่าพลิกฝ่ามือของวง Liberation ใช่ไหมครับก็ผมสยาม Liberation สำหรับวงนี้ผมยกให้เป็น
เป็นวงที่เป็นแต่งเพลงเมทัลที่หัวก้าวหน้ายุคแรกๆเลยสำหรับหลังจากรัฐประหารหน้า7เพราะว่าตอนนั้นวงเมทัลส่วนมากก็ไปในเชิงอนุรักษ์นิยมซะส่วนใหม่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดทีนี้วงนี้ก็ตั้งคำถามกับอำนาจที่จู่ๆอำนาจนักเลงมาจากไหนไม่รู้อ่ะทำไมเราต้องสมยอมกับอำนาจเหล่านี้นะครับชื่อเพลงว่าพลิกฝ่ามือนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้ผมจะลองร้องเองนะครับครับจงเรียนรู้และจงทำจงสร้างสรรค์มันขึ้นมาอย่ายอมแพ้ต่อสายตายุติธรรมอย่ายอมแพ้แม้ทุกอย่างโลกใบนี้จะเปลี่ยนดังพลิกฝ่ามือโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่อย่ารอแต่วันที่โชคจะเปลี่ยนพันเธอจงสู้อย่าตั้งใจอย่ายอมแพ้แม้ทุกอย่างโลกใบนี้จะเปลี่ยนดังพลิกฝ่ามือโลกใบนี้จะเปลี่ยนดังพลิกฝ่ามือโลกใบนี้จะเปลี่ยนดังพลิกฝ่ามือนะครับขอบคุณครับ yeah. ผมคิดว่าคือการจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นนะเราไม่ควรรออะไรอ่ะคือมันไม่มีที่ไหนพร้อมนะครับจะเปลี่ยนคือเราต้องเปลี่ยนมันเลยด้วยมือของพวกเรานะครับใครถนัดอะไรก็ทำไปเราเป็นศิลปินนักดนตรีเราก็ทำงานตามความคิดแต่งเพลงอะไรเนี้ยก็ส่วนตัวผมเป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีด้วยก็จะทำงานแบบทางความคิดกับเด็กๆไปด้วยเนี้ยก็เรียนรู้แบบประวัติศาสตร์สังคมดนตรีอะไรแบบเนี้ยครับก็จะเอาการเมืองสังคมไปแตะกับดนตรีด้วยแบบเนี้ยครับใช่ถ้าโลกใบนี้จะเปลี่ยนดังพลิกฝ่ามือใช่มันเปลี่ยนได้ด้วยประชาชนเท่านั้นใช่ไหมครับถามว่าอะไรครับเราก็หวังว่าเพื่อนเราจะปลอดภัยเช่นกันครับครับเราคิดว่าแค่ร้องเพลงอ่ะมันไม่หนักหนาขนาดนั้นเนี่ยมันต้องปลอดภัยใช่ไหมครับการแสดงออกโอเคอะไรก
็อีกเพลงนึงแล้วกันนะครับก็เขาเรียกอะไรทำอะไรเท่าที่ทำได้ทำแบบถนัดก็ทำนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าการต่อสู้บางทีมันก็ต้องลงสู่แนวปะทะนะครับเพลงนึงที่วงสาวัญชนเขียนไว้ก็คือเพลงเราคือเพื่อนกันนะครับก็เมื่อไหร่ที่ได้ยินเพลงนี้นะครับจังหวะแบบบนท้องถนนก็จะมาทันทีนะครับแล้วก็ฟังดูนะครับเพลงเก่าเพลงเดิมนะครับถ้าใครร้องได้ที่บ้านช่วยแหกปากร้องด้วยนะจงกลับไปเรียกไพรพลมันคือท่วงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนและหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะรันแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลผูกใจเรารวมประสานศรัทธามันสู้ถึงวันเราได้ชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายรินร้อนสิเสรีที่เรามีตราบที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกไพรพลมันคือท่วงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะรันแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลใจเรารวมประสานศรัทธามันสู้ถึงวันเราได้ชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายรินร้อนสิเสรีที่เรามีตราบที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกัน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 ว้าวครับก็จบไปแล้วเราคือเพื่อนกันนะครับจังหวะบนท้องถนนนะครับคล้องแขนนะครับสู่แนวปะทะนะครับก็เพลงอะไรอีกไม่รู้อยากจะพูดอะไรไหมผมไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรไม่ค่อยออกวันนี้ก็เป็นเพลงบทเพลงของสามัญชนแล้วกันนะครับยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันพัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพัง
ที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนลูกผู้คนลูกฝันสุวรรณของเราเพื่อนๆช่วยกันร้องได้นะครับความคิดไม่อาจขังเพียงกรงขังมิอาจกั้นเพียงรอยขีดคอยกีดกันใช่ลบฝันที่เรามีบทเพลงเพื่อเพื่อนพร้อมจะร่ำร้องจากทุกที่ด้วยบทเพลงแห่งเสรีด้วยบทกวีเพื่อผู้คนเพื่อนยังคงฝันใฝ่และเพื่อนยังคงฝันใฝ่ตราบใดที่ฟ้าหมดด้วยบทเพลงของสามัญชนบนเส้นทางที่เราเดินบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลมฝันที่พัดละอองลอยอ่อนมาในกลงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลงพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนลูกผู้คนลูกฝันสุวรรณของลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนเมื่อในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลูกฝันสุวรรณของเราลูกผู้คนปลูกฝันสุวรรณของเราครับใช่ฮะโอ้ขอบคุณมากครับครับอาบีครับคิดถึงอาบีเช่นกันครับใช่ครับพี่อาบูอาบูอาบาอาบีอาโบครับผมฮะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเช่นกันครับที่ประเทศนี้นะครับไม่ใช่ตามออกไปที่ประเทศอื่นไม่เอานะครับผมก็อีกเพลงหนึ่งนะครับฝากอะไรถึงเจ้าผีเสื้อครับเพลงนี้ก็มอบให้เพื่อนๆที่ออกไปอยู่ข้างนอกนะครับหรือคนที่ยังอยู่ในคุกนะครับกับความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมในประเทศนี้โลกใบนี้นะครับที่ไม่รู้เมื่อไหร่มันเรื่องราวแบบนี้มันจะจบลงสักทีนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นกำลังใจไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนนะครับมองดาวนะครับเราจะเห็นกันอยู่บนนั้นนะครับฝากรักฉันไปกับลมช่วยไปห่มให้เธอคลายหนาวยามเงาแงนมองดวงดาวส่งยิ้มแผลวพราวส่งเธอให้นอนฝันดีอยู่ในแสนไกลเพียงใดคิด
ถึงสุดใจหัวใจฉันเฝ้ารำหาจากกันรักมีร้างราเรายังสบตากันและกันที่บนดวงดาวสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะค้นบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะค้นบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวสักวันเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะค้นบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวครับขอบคุณครับมีใครส่งข้อความเข้ามาอีกไหมครับไม่มีเลยอาจจะหิวข้าวกันแล้วทยอยกันไปกินข้าวฮะอาจจะอีกสัก2เพลงนะพี่เนาะใช่ครับเตรียมมาแค่นี้จริงๆพี่อยากร้องเพลงสหายอีกรอบนึงก็ปิดท้ายได้เพลง Can't Go Back เนาะครับผมนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์อุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเธอทูลอุดมการณ์นิรันดร์ไปนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์อุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเธอทูลอุดมการณ์นิรันดร์ไปพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้ดุจแต่ชื่อระบือก้องเกิดฟ้าไกลสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยันยืนอย่างทะนงหัดกล้าดวงตาเปล่งประ
กายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงครวญสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังลากแทงไปมีมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นใต้หนึ่งจะเกิดแสนไม่สิ้นเสียงปืนจากคำรามทั่วทุกถิ่นเลือดแลกเลือดลามทมิ่นผดเด็ดกันจะแก้แค้นแทนสหายคนกล้าจะต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจะสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเอาธงแดงประกางนครจะแก้แค้นแทนสหายคนกล้าจะต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจะสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเอาธงแดงประกางนครจบไปนะครับแด่สหายนะครับสักวันหนึ่งนะครับธงแดงจะกลับมานะครับเตรียมจองที่ขายของ ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไว้แล้วด้วยนะครับ ครับผมก็ ใช่ครับวันนี้นะครับอย่างที่คุยไปตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันผู้ลี้ภัยสากลนะครับก็ไม่ว่าผู้ลี้ภัยโลกนั่นไงครับคือผมคิดว่าคืออยากจะพูดนิดนึงมันเคยครั้งนึงเคยไปคุยกับพี่ที่เป็นผู้ลี้ภัยนะครับแกบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะถูกจับจะถูกไล่ต้อนจะถูกอะไรเงี้ยแต่ช็อตที่รู้ตัวว่าจะต้องออกจากบ้านน่ะมันคือช็อตที่แบบว่าไม่เกิน15นาทีอ่ะคือคุณคว้าอะไรได้คุณก็ต้องคว้าเอาไว้แล้วก็ออกจากบ้านไปอาจจะเป็นของแทนใจของสำคัญหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เพื่อให้ตัวเองได้ออกไปอยู่จากตรงจุดนั้นนะครับคือเพลง Can't Go Back นะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าที่แปลว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับคือผมรู้สึกว่าคือณขณะที่เรากำลังเรียกร้องหาสันติภาพเลยครับแต่ว่าณขณะเดียวกันสงครามหรือความคิดเห็นที่มันต่างจนข้ามเส้นไปฆ่ากันได้หรือไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับคือเรื่องราวพวกนี้มันเกิดอยู่ตลอดในณขณะเดียวกันเราก็เรียกร้องหาสันติภาพตลอดแต่ว่าสงครามก็ยังดำเนินต่อไปสิ่งหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากสงครามหรือความเกลียดชังของกันและกันก็คือคนที่จะต้องระหกระเหเร่ร่อนออกจากบ้านไปนะครับโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะมีชะตากรรมยังไงในแผ่นดินใหม่เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่จะได้กลับมาสู่อ้อมกอดของคนที่รักนะครับคือแต่ว่าถ้ามองรอบๆบ้านเราที่มีเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างเช่นเรื่องของโรฮิงญาหรือแบบเพื่อนเราที่อยู่3จังหวัดหรือกรณีอื่นๆเนี่ยครับเราบอกว่าเราเป็นคนดีเราบอกว่าเราเป็นคนมีศีลธรรมเราบอกว่าเมืองไทยเมืองพุทธอะไรเงี้ยครับแต่ว่าว่ะก็แปลกคือพอมีสงครามมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้กระทั่งแค่เขาอยากขอแค่ให้ได้เหยียบแผ่นดินมีน้ำกินสักอึกมีข้าวกินสักคำเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปคือแต่เรื่องพวกนี้มันกลับกลายเป็นว่าเรารังเกียจแล้วเรา
ไม่ต้อนรับคนพวกนี้นี่แค่เคสกรณีแบบสงครามอะไรเงี้ยครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยซ้ำแต่บางคนที่แบบมีความคิดเห็นที่คิดต่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงแต่ไม่รู้ว่าจะโดนตามฆ่าตามล้างผ่านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรผมก็ได้แต่หวังว่าเหมือนอย่างที่เราบอกว่าทำอะไรได้ก็ทำเถอะคือถ้าเรายังนิ่งเฉยกับเรื่องราวพวกนี้วันหนึ่งอาจจะเป็นคุณอะไรเงี้ยครับก็เลยเขียนเพลงนี้มาชื่อว่า Can't Go Back นี่แหละครับแสนไกลแต่ว่าหัวใจฉันยังคิดถึงเธออยู่ในห่วงคำหนึ่งหวังว่าวันหนึ่งเราคงได้เจอกันอีกกี่คนที่หายกับไฟสงครามที่เผาทำร้ายเธอไม่เคยมีหัวใจโกรธกันเรื่องใดบอกฉันได้ไหมร่างในคืนที่ผู้คนต่างหลับไหลบนรอยทางที่เราย่ำไปจะมีที่ใดให้เรานั้นยังมีหวังว่าสักวันยามมือฝนปล่อยน้ำตาให้ใจได้คิดบ้านที่ฝันฉันยังอยู่สายลมกลับพัดพาฉันไกลออกไปสุดที่ใจของคนจะค้นเจอเม็ดฝนเปลี่ยนเป็นสายน้ำน้ำแผ่นดินไหลไฟสงครามไม่เคยดับลมไม่เคยหยุดพัดน้ำตายยังคงปลิวปลายหยุดก่อนเปิดตาดูเสียใหม่ว่าโลกใบนี้ในความเป็นจริงมันเป็นยังไงทุกศาสนาพร่ำสอนให้คนนั้นรักกันแต่ในความเชื่อความศรัทธามันทำให้เรานั้นฆ่ากันประวัติศาสตร์ของใครส่วนตัวฉันนั้นคงเกิดไม่ทันเป็นมรดกตกทอดมันจึงรุ่นฉันถูกลงทันมันไม่สมในความเป็นคนมีเลือดมีเนื้ออยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้หญิงกูรู้อย่างเดียวจะต้องฆ่ามันในความเป็นจริงคุณรู้ว่าโลกใบนี้แม่งโหดร้ายและในความเป็นจริงยังมีบางคนแม่งอยู่สบายในความเป็นจริงระหว่างที่คุณนั่งดูความตายนั่นคือความเป็นจริงคุณคือส่วนหนึ่งของการทำลายในความเป็นจริงโลกสันติภาพคือความฝันในความเป็นจริงพวกมึงแย่งชิงกันอยู่ทุกวันในเมื่อความเป็นจริงคนเรายังมองในความเป็นอื่นก็เพราะในความเป็นจริงมึงไม่อยากตื่นจากความฝันเว้ยมึงไม่อยากตื่นจากความฝันแค่อยากอยู่ในความฝัน
งรางในคืนที่ผู้คนต่างหลับไหลบนรอยเท้าที่เราย่ำไปจะมีที่ใดให้เรานั้นยังมีหวังว่าสักวันยามเมื่อฝนปล่อยน้ำตาให้ใจได้คิดถึงบ้านที่ฝันฉันยังอยู่สายลมกลับพัดพาฉันไกลออกไปสุดที่ใจของคนเธอคนเธอเม็ดฝนเปลี่ยนเป็นสายน้ำนำแผ่นดินไหลให้ไปเป็นแผ่นดินอื่นเมื่อไฟสงครามไม่เคยดับลมไม่เคยหยุดพัดน้ำตายยังคงปลิวปลายแต่กลับไปไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่เจมากครับขอบคุณครับครับสู้ลองไงนะจ่องเจ็บอีกแล้วครับผมวันที่29ใช่ครับครับวันที่29นะครับ29ที่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เจอกันที่แยกคอกวัวนะครับก็มีหลายวงมากนะครับจะไปเล่นดนตรีในวันนั้นนะครับครับขอบคุณอาจารย์หวานที่อุตส่าห์ขอเพลงมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ซ้อมกันดีกว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังใหม่นะครับก็ยังไงดีเราช่วงนี้ก็น่าจะหมดเวลาประมาณนี้นะครับต้องทำท่าอย่างนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วคุณพิธีกรมาสรุปสักหน่อยไหมครับเอาครับครับผมยังไงนะยังไงนะผมนั่งไหนได้นั่งนี้ได้นั่งนี้ได้อ๋อโอเคก็คือคิดว่าตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเนอะครับผมคือถ้ามันจัดนานไปนิดนึงมันก็จะสตรีมมิ่งเยอะนะครับมันจะเวลามันยาวเดี๋ยวคนดูย้อนหลังเขาจะขี้เกียจดูกันนะฮะเอาเป็นว่าก็คงได้เวลาที่เราต้องยุติแล้วครับนะครับก็เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกนะครับดีกูไม่เข้าใจว่าทำไมใช้คำว่าผู้ลี้ภัยโลกนะฮะแต่ว่าใน Google ก็เขาก็ใช้คำนี้นะฮะจริงๆวันผู้ลี้ภัยโลกนี่ถือกำเนิดมาเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะอีกแล้วครับผมครับมันเนื่องมาจากว่ามาช่วงหลัง10 ปี 10 ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ผู้ลี้ภัยรุนแรงเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ตัวเลขก็คือ70กว่าล้านคนนะครับที่เป็นผู้ลี้ภัยเยอะมากนั่นแปลว่า70กว่าล้านคนนี่ขนาดพอๆกับประเทศไทยเลยนะฮะลองจินตนาการดูว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยนะฮะเราจะรู้สึกอย่างไรนะเราก็จะอยู่ในประเทศนี้พี่อะไรนะอ๋อไม่ว่าจะเกิดยังไงขึ้นเราก็ต้องทํามาหากินใครเป็นรัฐบาลก็ทุ้ยอย่าไปแขวะเค้าอย่าไปแขวะเค้าหนังเค้ากําลังรุ่งเรืองอยู่นะฮะครับผมโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นคือเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพูดนะครับว่าเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆอย่างวงสามัญชนหรือศิลปินหลายๆคนนะครับเพื่อนฝูงแนวร่วมเครือข่ายของเราก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะฮะครับเพราะว่านับตั้งแต่
มีรัฐประหารปี57ขึ้นมาสถานการณ์ผู้ลี้ภัยก็รุนแรงเมื่อก่อนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะไม่ผมก็ไม่เกิดมาจนไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้เจอแบบผู้ลี้ภัยที่แบบปริมาณเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะในเมืองไทยก็ที่ลี้ภัยออกไปก็เป็นร้อยแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับอยู่ลำบากครับใช่นะเพื่อนๆเองก็อยู่ลำบากเหมือนกันใช่นะฮะคือผู้ลี้ภัยไม่ได้หมายถึงคนที่เดินทางท่องเที่ยวไปแล้ววีซ่าหมดอายุแล้วไปอยู่ในประเทศนั้นไม่ใช่แต่มันหมายถึงคนที่ได้รับการคุกคามจากปัญหาทางด้านการเมืองเรื่องความไม่ปลอดภัยทั้งด้านความเชื่อทั้งด้านศาสนาด้านสิทธิทั้งหลายนะครับก็เรายังยืนยันนะครับว่ากับอาจารย์หวานกับหลายๆคนพี่จอมเพชรประดับพี่อาจารย์สุนัยจุลพงศธรคนหลายๆคนที่เจียมด้วยมั้ยเจียมอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับอีกหลายคนใครหลายๆคนนะฮะคือเราอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เรายังรู้สึกว่าเราทุกคนก็ยังยังไงนะอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันครับนะครับยังเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็เราจะทุกท่านที่เราพูดถึงมานะครับแล้วก็คนที่ทำงานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนทำงานรณรงค์เพื่อสร้างให้ชีวิตคนได้ดีขึ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเนี่ยเรายังอยู่ร่วมกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับครับหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในรัฐบาลเดิมนะครับก็ที่ท่านประยุทธ์บอกว่าเราผมก็เหมือนเดิมครับผมเราก็เหมือนเดิมด้วยนะครับโอเคนะฮะก็ฝากนิดนึงฝากความคิดถึงเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอนะครับหวังว่าเพื่อนยังจะมีลมหายใจแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกนะครับใช่นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเรายังรำลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลกวันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆวันนะครับที่เรายังรำลึกถึงกันอยู่เสมอๆครับสำหรับวันนี้20มิถุนายนนะครับวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2562ครับก็ขอกราบคำว่าสวัสดีกับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอันนี้แล้วก็ฝากช่วยแชร์วิดีโอนี้ไปให้ไพศาลด้วยนะครับยังไงกราบขอบพระคุณครับขอบสวัสดีครับสวัสดีครับ